สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การฝึกอบรมวิทยากรระดับพื้นที่ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์นะครับหลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่พอดอเป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์นะครับณวังรีรีสอร์ทวันที่18ถึง19มิถุนายน2วันนี้เราจะอยู่ด้วยกันนะครับค่ะก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวกันก่อนนะคะดิฉันวิชิตาอินทรศรีค่ะนักวิชาการเกษตรจากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตรนะคะกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินค่ะมีใครชื่อยาวกว่านี้อีกไหมคะชื่อกลุ่มค่ะผมอัศวินเนตรถนอมศักดิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับค่ะวันนี้หลายๆท่านมาจากทั้งทั่วประเทศเลยนะคะเดินทางกันมาเหนื่อยไหมคะขอเสียงหน่อยค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากนะคะเดี๋ยวคืนนี้เรามีกิจกรรมให้หายเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับเราก่อนทั้งวันนะคะระหว่างที่ที่ฉันพูดไปเนี่ยก็อาจจะแอบหลับตาได้นิดนึงนะคะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมกันนะคะยังไงก็ยินดีต้อนรับนะครับจะผู้เข้าอบรมจากทางระบบ Zoom Meeting ด้วยไม่แน่ใจระบบพร้อมหรือยังนะครับก็สำหรับในเรื่องของผู้เข้าอบรมที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางระบบ Zoom Meeting นะครับถ้าอยู่ด้วยกัน2วันแล้วก็ทำแบบทดสอบนะครับก็จะได้ใบประกาศด้วยนะครับยังไงทางระบบ Zoom นะครับอยู่กับเราตลอดนะครับแล้วก็ร่วมทำแบบทดสอบนะครับทุกท่านทำแบบทดสอบเรียบร้อยหรือยังครับทำแล้วหรือยังคะครับมีขอยกมือหน่อยได้ไหมคะใครทำแล้วบ้างโอ้โหเกือบ100%แล้วนะคะรบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยเช็คด้วยนะข้อสอบทั้งหมด30ข้อนะครับทำครบไหมครับทำครบทำได้หรือเปล่าคะทุกคนอาจจะทำครบนะคะทำได้ไหมคะได้ทำนะคะข้างหลังบอกว่าได้ทำยังไงก็น่าจะผ่านทุกคนนะคะเพราะว่าระดับมืออาชีพแล้วนะคะทุกท่านน่าจะผ่านนะคะพรีเทสไม่สำคัญเท่าโพสเทสครับค่ะบางคนอาจจะได้พรีเทสมากกว่าโพสเทสหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปถึงกําหนดการหลักเนาะเรามาเล่ากําหนดการให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมกันนะคะค่ะช่วงเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายนะคะโดยวิทยากรจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยค่ะภายใต้หัวข้อเรื่องเกษตรอินทรีย์และการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือ PGS ค่ะครับหลังจากนั้นเราจะพักทานอาหารกลางวันนะครับแล้วก็จะเป็นการบรรยายอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเป็นในเรื่องของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการจัดการและปรับปรุงดินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับค่ะยังมีบรรยายต่อนะคะช่วงบ่ายค่ะเป็นเรื่องของการตรวจเยี่ยมฟาร์ม Peer Review นะคะโดยวิทยากรจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นล่ะคะเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะหลังจากนั้นเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบจำลองละกันนะครับในเรื่องของการทดสอบโลเพนะครับในเรื่องของการตรวจสอบตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนต่จาะงได้ๆนฝะึคกรับทักษะด้วยใช่ไหมคะครับอันนั้นก็คือจะเป็นกิจกรรมของวันนี้นะคะเป็นภาควิชาการส่วนภาคกลางคืนล่ะคะมีกิจกรรมด้วยไหมคะโอ้อันนี้ต้องถามทีมอันสนัี้นอทุบนไาว้กก่าอนรอุบไว้ก่อนนคะรัคบะผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของวันนี้นะคะคือวันที่18 มิถุนายนนะคะส่วนพรุ่งนี้ล่ะคะพรุ่งนี้19 มิถุนายนค่ะเราจะเริ่มด้วยพิธีเปิดการฝึกอบรมนะคะเดิมเรากําหนดการเดิมเราจะเปิดวันนี้นะคะทีนี้ท่านประธานติดภารกิจที่สําคัญนะคะลงไซต์วิสิตนะคะงานกพร.ค่ะก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดพรุ่งนี้นะคะโดยท่านประธานคือท่านอาทิตย์สุขเกษมนะคะรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการนะคะจะเป็นประธานกล่าวเปิดฝึกอบรมค่ะและผู้กล่าวรายงานก็คือท่านผอ.จำเริญนาคคงนะคะผอ.กวจ.ค่ะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเสวนานะครับต้นแบบกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมนะครับโดยตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์จากจังหวัดนครนายกสระแก้วเชียงใหม่พะเยายโสธรนะครับหลังจากนั้นนะคะยังไม่หมดนะคะยังมีเรื่องของการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติด้วยนะคะซึ่งหลักสูตรนี้ถือว่าเข้มข้นมากเลยใครที่จบหลักสูตรนี้ไปรับรองว่า
ท่านจะดำเนินการเรื่องของ PGS ได้อย่างดีทีเดียวเลยนะคะกระบวนการขับเคลื่อนกลุ่มการเขียนเอกสารแบบฟอร์มที่จำเป็นและการขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ค่ะโดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยค่ะค่ะช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายก็เช่นกันนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันเลยนะคะหลังจากนั้นถ้าท่านใดเนี่ยมีข้อสงสัยซักถามนะคะหรือว่าเรามีความรู้อยากจะมาร่วมแลกเปลี่ยนกันก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนของการทดสอบความรู้หลังการอบรมค่ะค่ะนั่นก็คือทั้งหมดกิจกรรม2 วันของเรานะคะซึ่งถือว่าเข้มข้นมากเลยนะคะค่ะครับนอกเหนือจากการบรรยายแล้วนะครับเรายังมีนิทรรศการนะครับในส่วนที่อยู่ด้านนอกห้องประชุมนะครับนิทรรศการผักอินทรีย์ผลไม้นะครับจากกลุ่ม PGS นครนายกนะครับหรือชื่อกลุ่มคุณธรรมนะครับก็เราจะมีโลอัพนะครับแสดงถึงประวัติความเป็นมาการดําเนินงานของกลุ่มคุณธรรมนะครับให้ทุกท่านได้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้ามัดย้อมหมักดินโคลนนะครับน้ำหมักชีวภาพจากภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับน้ำหมักหอยเชอรี่นะครับมีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับขณะนี้ทุกท่านพร้อมกันหรือยังคะพร้อมไหมคะข้างหน้าพร้อมมากเลยค่ะไม่ได้ยินเสียงข้างหลังเลยค่ะข้างหลังพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่กิจกรรมกันเลยดีไหมคะก็เป็นการบรรยายหัวข้อแรกนะครับค่ะการบรรยายหัวข้อแรกนะคะเรื่องของเกษตรอินทรีย์และการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมนะคะหรือ PGS ค่ะหัวข้อแรกนะครับบรรยายโดยอาจารย์จินตนาอินทรามงคลนะครับเป็นประธานมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยนะครับค่ะประวัติการศึกษาของท่านนะคะท่านจบปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะPost Graduate Certification นะคะสาขา Animal Breeding and Genetics นะคะ University of New England Australia ค่ะพบกับท่านเลยนขะอคเสีะยงปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรครับค่ะสวัสดีค่ะรอคอยมาเป็นเวลานานนะคะจากที่ดูน้องๆหลายคนหน้าตาคุ้นมากเลยผ่านการอบรมแล้วก็ไปควบคุมกลุ่มจนได้รับการใบรับรองมาหลายปีแล้วนะคะก็ขอยินดีต้อนรับมิสเตอร์เกษตรซีทุกๆท่านนะคะก่อนที่จะมาอบรมในครั้งนี้ทางกรมพัฒนาที่ดินก็เชิญมูลนิธิไปร่วมในการบูรณาการกันว่าจะขับเคลื่อนมิสการรับรองแบบมีส่วนร่วมการทำเกษตรซีของกลุ่มเกษตรกรได้ยังไงทางเราก็เห็นพ้องต้องการว่าจะต้องขับเคลื่อนโดยมิสเตอร์เกษตรซีนี่แหละจะต้องมีความเข้าใจในระบบเกษตรซีแล้วก็ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้มากกว่าเกษตรกรซึ่งสามารถที่จะไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มเกษตรกรได้นะคะก็ก่อนอื่นอาจารย์ก็อยากที่จะรู้ว่าน้องๆที่มาทั้งหมด200ชีวิตเนี่ยใครที่ยังไม่เคยอบรมคอร์ส PGS บ้างคะขอยกมือหน่อยค่ะถึงครึ่งไหมแสดงว่าได้รับการอบรมกันมาแล้วบ้างแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าคนที่ได้รับการอบรมมาแล้วก็ลองรื้อฟื้นอีกทีว่าทำไมกลุ่มของเรายังไม่ไปถึงเป้าหมายสักทีนะคะในตรงนั้นก็จะมีการที่จะมาทบทวนกันอีกทีแล้วก็หวังว่าในการอบรมในครั้งนี้นะคะใช้งบประมาณเยอะพอสมควรก็คิดว่าน้องๆก็จะไปเป็นคนที่จะขับเคลื่อนในจังหวัดของตนเองได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นการที่จะฝึกให้เป็นเทรนเนอร์สืบทอดจากอาจารย์นะคะก็เพราะว่าอาจารย์ก็ร่วงโรยกันไปหลายปีแล้วนะคะเราทำมาเป็น10 ปีแล้วร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนะคะต่อไปก็ส่งมอบไม้ต่อให้กับน้องๆนี่แหละค่ะก็มีความหวังว่า
น้องๆจะได้ไปเป็นเทรนเนอร์ให้กับเกษตรกรเป็นเทรนเนอร์คนที่เป็นซูเปอร์เทรนเนอร์ในครั้งนี้ที่ทำการขับเคลื่อนมานานๆก็จะได้เป็นเทรนเนอร์ให้กับน้องๆในจังหวัดของตนเองด้วยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะประเด็นที่จะบรรยายก็จะมีในเรื่องของเกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดบ่อยครั้งความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ข้อที่สองก็คือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมก็จะเป็นเครื่องมือนะคะเครื่องมือให้กับกลุ่มเกษตรกรที่จะไปขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความยั่งยืนได้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆซึ่งจะเป็นภาพรวมกว้างๆซึ่งเราก็จะมี PowerPoint ซึ่งสามารถที่จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ที่สามารถที่จะเอาไปบรรยายต่อนะคะได้ในตรงนั้นค่ะแก้ไขได้นะคะของอาจารย์อาจารย์ก็ทำในเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะคะก็เอาไปเนื้อหามันก็จะไม่หนีไปจากตรงนั้นล่ะค่ะค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะในเรื่องของเกษตรซีเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องล้าสมัยเหมือนที่ทำแรกๆก็บอกว่าเกษตรซีเหรอเป็นเกษตรซีพื้นบ้านเป็นทำแบบพ่อแม่ตายายสมัยโบราณมันไม่ใช่นะคะเกษตรซีเป็นการเกษตรที่เหมาะกับยุคสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้บริบทของโลกมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะมีทั้งโลกเดือดมีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งอะไรที่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วทำให้คนอยู่ร่วมโลกกันได้อย่างไม่มีความสุขอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้คำตอบมันคือเกษตรอินทรีย์นะคะก็สิ่งที่สำคัญของทำไมถึงต้องทำเกษตรอินทรีย์อาจารย์ก็คงไม่ต้องพูดมากกันนะคะเพราะว่าเวลามันน้อยมากเลยกระชั้นมากนะคะซึ่งในที่สำคัญที่สุดสไลด์ตรงนี้ทำมาหลายปีแล้วนะคะตั้งเป็นเกือบ10 ปีแล้วมันก็ยังเป็นเรื่องเดิมซึ่งมนุษย์ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้รวมทั้งมีปัญหาวิกฤตขึ้นมาเรื่อยๆถึงกับขั้นโลกร้อนแล้วก็มนุษย์ก็จะอยู่ยากรวมทั้งเรื่องของผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคปัจจุบันนี้ก็จะมีความต้องการอาหารที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สะอาดปลอดภัยต่อตนเองเพราะว่าเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลิมิตหมายที่ดีที่จะเป็นโอกาสให้กับเกษตรกรรายย่อยทีนี้เราจะพัฒนาเกษตรกรรายย่อยได้อย่างไรเพื่อที่จะให้สามารถที่จะตอบสนองทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการทำมาหากินของเกษตรกรเองก็หนีไม่พ้นจะต้องมีการรวมกลุ่มการรวมกลุ่มกันตรงนี้ก็คือเกษตรกรทำเดียวไม่มีพลังถ้าเราทำเป็นแบบหมู่ก็จะทำให้มีพลังในการพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานก็จะมาช่วยในการขับเคลื่อนแล้วก็เราหาตลาดร่วมกันมันก็จะเป็นการยั่งยืนขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องมือพัฒนากลุ่มเกษตรกรเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนเราก็พิสูจน์แล้วจากกลุ่มหลายๆกลุ่มที่ทำPGS มาหลายๆปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้น7-8 ปีแล้วได้รับการใบรับรองหลายหลายรอบแล้วเนี่ยมันเกิดความยั่งยืนจริงๆนะคะในตรงนี้ Progress. ไม่ไปอีกอ่ะในตรงนี้ก็ไปอ่านเอานะคะเพราะว่าถ้าบรรยายละเอียดมันก็จะละเอียดมากเกินไปก็คือเรื่องปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นกับวิกฤต
แล้วเราต้องแก้วิกฤตยังไงมันจะต้องเปลี่ยนไปถึงระบบการบริหารจัดการของภาครัฐด้วยแหละถ้าเป็นกลุ่มเกษตร CPGS เมื่อก่อนเราก็จะคุ้นเคยกับระบบการส่งเสริมแบบท็อปดาวใช่ไหมคะแต่ว่าในยุคต่อไปนี้ก็คือการส่งเสริมต้องเป็นทั้งระบบอ่ะเจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าเราไม่ใช่เป็นคนทำเราเป็นคนส่งเสริมเนี่ยจะต้องเป็น inside out คือเอากลุ่มเกษตรกรเป็นหลักเราต้องไปหากลุ่มที่มีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนในตรงนี้แล้วก็เอากลุ่มเป็นหลักในการพัฒนาไม่ใช่เอาเราเอาโครงการของเราไปยัดใส่มือเขาแล้วก็อบรมแล้วก็แล้วกันไปอย่างนั้นคงไม่ใช่แล้วนะคะก็จำเป็นที่จะต้องในตรงนี้เกษตรอินทรีย์ก็จะเป็นคำตอบนะคะในเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ปศุสัตว์หรือประมงหรือว่าอะไรต่างๆไม่ได้แยกออกจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะคะเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นแหละเป็นกลุ่มที่ในเรื่องของการจัดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ในการผลิตพืชผลิตสัตว์รวมกันอยู่ในตรงนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญคือต้องเลี้ยงสัตว์แบบไม่ทรมานต้องเลี้ยงเป็นแบบธรรมชาติแล้วใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใกล้คือในภายในกลุ่มให้เกิดประโยชน์เพราะว่าหลายๆกลุ่มก็จะเกิดการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์บ้างเลี้ยงปลาแบบในบ่อปลาในพื้นที่เกษตรอินทรีย์นะคะเราจะต้องมีวิธีการเลี้ยงยังไงก็จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องของมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์มาตรฐานประมงอินทรีย์มาตรฐานสัตว์น้ําอินทรีย์ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากแต่มันอยู่ในระบบเดียวกันพื้นฐานคือมันจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็จะต้องได้กินอาหารที่เป็นอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของเพราะว่าเรื่องปศุสัตว์ก็จะมีปัญหาในเรื่องของยาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งคนบริโภคก็จะกลัวว่ามันจะไปทำให้คนน่ะดื้อยามากขึ้นนะคะเราเคยได้ยินนะติดเชื้อในกระแสเลือดเอาไม่อยู่ไม่มียารักษาเพราะว่าเชื้อมันดื้อยาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นบริบทของโลกในสมัยใหม่นะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงนะคะในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ทีนี้สำหรับความหมายของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาให้คำนิยามของการทำเป็นการทำเกษตรแบบองค์รวมคือไม่ใช่เป็นพืชใดพืชหนึ่งเป็นองค์รวมในการจัดการฟาร์มโดยให้ความสำคัญกับดินนะคะดินเป็นหลักถ้าเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ปลูกในดินไม่ถือเป็นเกษตรอินทรีย์ไฮโดรโปนิกเป็นเกษตรอินทรีย์ไหมไม่เป็นนะถึงแม้จะไม่ใช้สารเคมีหรือว่าอะไรต่างๆไม่เป็นเพราะว่าเกษตรอินทรีย์นี่หลักการจริงๆคือดินเป็นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยดินเป็นหลักก่อนแล้วก็ดินก็ปลูกปรับปรุงดินให้ดีปลูกพืชเป็นโปรดิวเซอร์อันดับแรกใช่ไหมคะเป็นตัวที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ผลิตอาหารได้นอกนั้นเป็นคอนซูเมอร์หมดเลยเป็นไม่ว่าคนสัตว์หรือว่าอะไรต่างๆไม่สามารถผลิตอาหารเองได้ไงจะต้องกินจากของคนอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดินเป็นสิ่งสำคัญนะคะดินแล้วก็การปรับปรุงดินเป็นสิ่งสำคัญของเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่ไม่มีการปรับปรุงดินด้วยเอ้ยเฉยๆนะคะไม่ใช่ปลูกไปแล้วก็ไม่มีการปรับปรุงดินเลยเพราะฉะนั้นหลักการของเกษตรอินทรีย์ก็คือง่ายๆให้ความสำคัญกับดินแล้วก็ปรับปรุงดินไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตในดินสิ่งมีชีวิตในดินความหลากหลายทางชีวภาพของต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆทุกสรรพสิ่งมันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเรายึดหลักตรงนี้เกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมคะแล้วก็การไม่ใช้สารเคมี
อะไรต่างๆมันเป็นผลจากที่เราปรับปรุงดินที่ดีแล้วเราก็วางแผนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้มันไหลเวียนการใช้ทรัพยากรในฟาร์มของตนเองให้มากที่สุดอันนี้คือเป็นหลักการของเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วถ้าทำอย่างนี้แล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาหรือว่ายากำจัดศัตรูพืชศัตรูสัตว์มาทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้คือพื้นฐานหลักๆเลยที่เราเป็นคำนิยามสากลของที่ทั้ง iPhone Codex เขาได้มารวบรวมว่าเกษตรอินทรีย์มันคืออะไรเกษตรอินทรีย์มันก็จะเป็นแบบที่อาจารย์ว่านะคะค่ะก็คือว่านึกถึงว่าการวางผังฟาร์มหนึ่งอ่ะเราผู้จัดการฟาร์มก็คือคนนี่แหละต้องวางแผนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่มันเกื้อกูลกันปลูกพืชแล้วก็เอาเศษพืชหรือว่าต้นไม้ใบหญ้ามาเลี้ยงสัตว์เอามูลสัตว์กลับมาปรับปรุงดินหรือว่าถ้าเราไม่เลี้ยงสัตว์ก็คือเราต้องปรับปรุงดินด้วยอะไรบ้างคะพอดอเราคงไม่ต้องเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนเนาะมีเยอะแยะหลากหลายวิธีที่จะปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นปอเทืองไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอะไรต่างๆนะคะปุ๋ยอินทรีย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเราต้องมีการปรับปรุงดินคืออันนี้คือหัวใจหลักของอินทรีย์นะคะห่วงโซ่ตรงนี้คือใช้ทรัพยากรของตนเองให้มากที่สุดไม่ได้เอามาจากภายนอกโดยการวางแผนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมอันนี้อาจารย์ก็พูดกว้างๆแล้วก็ไปดูตามสถานะตามวิถีของแต่ละพื้นที่นะคะอย่างเช่นนาข้าวสังเกตไหมคะว่าสมัยก่อนนาข้าวเนี่ยชาวนาปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาอะไรเลยเขาต้องมีการเลี้ยงสัตว์มีเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย2-3 ตัวเพื่อเอามูลแล้วก็พอปลูกข้าวได้ลำไปข้าวเอามาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เพื่อเป็นรายได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีเลี้ยงปลาในนาข้าวเมื่อกี้ก็เมื่อเช้าก็ได้รับฟังจากผอ.ป๊อดนะคะว่าทางกรมพัฒนาที่ดินก็จะมีในเรื่องการขุดบ่อขุดขุดอะไรนะคะทำบัฟเฟอร์โซนขุดร่องน้ำเพื่อที่จะเลี้ยงปลาอันนี้มันก็คือหลักการของเกษตรอินทรีย์เลยนะคะค่ะทีนี้ในตรงนี้นะคะเอนไซเคิลนี่เป็นสิ่งสำคัญการหมุนเวียนธาตุอาหารน้องๆที่เป็นนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินอยู่แล้วใช้หลักการตรงนี้อะค่ะไปส่งเสริมต่อนะคะในการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่ว่าทำเกษตรอินทรีย์แล้วต้องไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์จากภายนอกมาตลอดก็คือจะต้องพึ่งพาตนเองในปัจจัยการผลิตเพื่อความยั่งยืนนะคะการมันก็ไปสู่จากหลักการตรงนี้มันก็ไปสู่มาตรฐานนั่นแหละคือห้ามเผาห้ามเผาทำลายทรัพยากรแทนที่จะเผาแล้วก็มาปรับปรุงเป็นเอามาหมักเป็นปุ๋ยหรือว่าถ้าเผาแล้วมันจะทำลายสิ่งมีชีวิตในดินทำให้ดินตายหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะค่ะถ้าอีกอันนึงสำหรับนักเกษตรนะคะเราเรียนเกษตรมาแบบเกษตรเคมีคือต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งผลผลิตเอาผลผลิตเยอะแต่เราลืมไปเรื่องเกษตรนิเวศเกษตรหรือ Agroecology Farming System อันนี้สำคัญต่อแนวคิดนะคะถ้าเราแนวคิดตรงนี้เราได้เนี่ยเรื่องเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องยาก Agro ก็คือการเกษตรการเกษตรคือการที่มนุษย์ไปทำไม่ใช่ธรรมชาติAgroecology System คือมันจะมีทำไมมันล้นจอเนาะมันจะมีหกองค์ประกอบหลักก็คืออันดับแรกคือทุกสรรพสิ่งเนี่ยมีความสำคัญสุขภาพองค์รวม
สุขภาพองค์รวมคือทั้งคนทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งสิ่งแวดล้อมทุกๆสิ่งที่เป็นอีโคโลจีเนี่ยมีเกิดความสมดุลบาลานซ์ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะเราดูจากรูปทั้งนกทั้งหนูทั้งอะไรต่างๆเมื่อเกิดความสมบูรณ์ทั้งบนน้ำแล้วก็ใต้น้ำนะคะรูปนี้ก็จะเป็นคล้ายๆวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะคะที่เราไม่ได้เรียนรู้จากในมหาวิทยาลัยนะคะเราก็มาเรียนรู้ทีหลังปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากว่าให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพเรื่องดินเรื่องพืชเรื่องสัตว์มนุษย์ระบบนิเวศที่สมดุลกันใช้ประโยชน์สมดุลกันแล้วอีกข้อที่สองก็คือในเรื่องของการหมุนเวียนธาตุอาหารในฟาร์มการหมุนเวียนธาตุอาหารในฟาร์มเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดแล้วใช่ไหมคะ end cycle คือวางแผนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่เกื้อกูลกันทำนากลุ่มที่ทำนาปลูกข้าวเนี่ยควรที่จะมีการเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากลำไปข้าวในกลุ่มของตนเองเนี่ยกลับมาเลี้ยงปศุสัตว์แล้วก็ปศุสัตว์ก็จะหมุนเวียนธาตุอาหารให้กับดินต่อไปนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนข้อต่อไปก็คือในเรื่องของการลดการชะล้างหน้าดินจะต้องมีปลูกพืชคลุมดินเกษตรอินทรีย์ต้องไม่เปลือยดินที่ไหนที่เรายังไม่ทำประโยชน์ก็คือปล่อยให้พืชมันขึ้นแล้วก็ค่อยไถกลบเป็นปุ๋ยต้องไม่เปลือยดินอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญอันหนึ่งนะคะแล้วก็อันที่ต่อไปก็คือส่งเสริมวงจรชีวภาพเกื้อกูลกันทั้งพืชทั้งสัตว์อันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วชุมชนในสังคมของเราต้องมีส่วนร่วมอันนี้ก็จะไปเข้ากับหลักการของ PGS แหละให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วก็ผู้บริโภคก็ต้องสนับสนุนด้วยนะคะเรื่องของสังคมเรื่องของคอมมูนิตี้ในชุมชนนะคะเราจะต้องเอามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรงนี้ด้วยอันนี้คือหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะของการเกษตรที่จริงมันเป็นการเกษตรแบบธรรมชาติดั้งเดิมนะคะแต่มันเป็นการเกษตรสมัยใหม่แล้วที่ต้องกลับคืนมาการใช้ปุ๋ยใช้ยาเป็นเกษตรล้าสมัยละเพราะว่าคนอยู่ได้ด้วยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะในตรงนี้ค่ะในเรื่องของฟู้ดเวฟในเรื่องห่วงโซ่อาหารอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ไปศึกษาต่อขยายต่อนะคะอาจารย์จะชี้ประเด็นเฉยๆค่ะสำหรับนักวิชาการในตรงนี้นะคะซึ่งถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งก็จะทำให้เกิดการระบาดของอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันจะควบคุมกันเองค่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดของการทำตัวอย่างการทำ Agroecology Farming System มันจะทำตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่สามารถที่จะบอกว่าตรงนี้จะต้องปลูกนั่นปลูกนี่มันเป็นไปตามบริบทของพื้นที่นะคะที่จะต้องทำก็คือตั้งแต่ข้อแรกก็คือเรื่องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพแนวรั้วอะไรต่างๆต้องไม่ฟันไม่อะไรต่างๆแล้วก็ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดเพื่อให้เกื้อกูลกันแล้วก็พรมดินค่ะพรมดินเป็นเรื่องของพอดอที่เราถนัดอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ฟื้นฟูความดมสมบูรณ์ของดินปลูกพืชหมุนเวียนค่ะปลูกพืชหมุนเวียนไม่ปลูกพืชซ้ำที่ใดที่หนึ่งหมุนเวียนเพื่อให้รากพืชเนี่ยใช้อาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมคะรวมทั้งการฟื้นฟูดินและสิ่งมีชีวิตในดินใช้การผลิตปัจจัยการผลิตใช้ภายในฟาร์มของตนเองให้มากที่สุดแล้วมันก็จะมีข้อห้ามใช้ปุ๋ยเคมียาเคมีห้ามใช้การตัดต่อพันธุกรรมห้ามเผาต่อสั่งอันนี้เป็นสิ่งห้ามนะคะห้ามทำเพราะว่ามันจะไปทำลายทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพค่ะ
เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเกษตรอินทรีย์มันดีอย่างนี้แล้วเนี่ยรัฐจำเป็นต้องสนับสนุนแต่ตรงนี้ก็เป็นที่น่ายินดีแต่อาจารย์ว่ายังสนับสนุนน้อยไปนะสำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่รัฐสนับสนุนแม้แต่ข่าวที่มาใหม่นี่ก็คือปุ๋ยคนละครึ่งอ่ะเขาสนับสนุนให้ซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่เลยคนละครึ่งอย่างนี้คิดง่ายเนาะกำไรคือพ่อค้าแต่ว่าถ้าเราส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์มันช้าไหมช้าไม่ทันการนักการเมืองหรอกเพราะว่ามันจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทั้งนักวิชาการแล้วก็เกษตรกรเกษตรกรต้องเห็นท้องต้องมีแพชชั่นในการที่จะทำในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะในตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บนะคะมันจะต้องปรับเปลี่ยนไปถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยโลกมันก็จะยิ่งเดือดยิ่งร้อนยิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะคนก็จะอยู่ยากเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ขอให้กำลังใจน้องๆทุกคนนะคะมันจะเกิดขึ้นช้าๆไม่ต้องหวังผลมากอาจารย์ก็ทำมา20ปีมาแล้วเนี่ยก็ยังกระเตาะกระแตะอยู่นะคะในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ค่ะเพราะฉะนั้นรัฐจะสนับสนุนตรงนี้ได้อย่างไรตรงนี้สไลด์2-3สไลด์นี้เป็นสไลด์หลักที่นักวิชาการจะต้องไปอธิบายให้กับชุมชนหรือว่าถ้าเราได้เป็นวิทยากรหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องให้ทราบคุณประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ให้กว้างขวางขึ้นนะคะว่าเกษตรอินทรีย์มันดีต่อระบบนิเวศยังไงนะคะเกษตรอินทรีย์ก็จะปกป้องระบบนิเวศแม้แต่ปกป้องแมลงถ้าเราไม่ใช้ยาเคมีพวกแมลงพวกผึ้งต่างๆซึ่งมีคุณประโยชน์ในการผสมเกสรมันก็จะไม่ตายมันก็จะมีใช่ไหมคะถ้าพวกนี้ตายไปเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรมันต้องลดลงแน่เลยไม่มีแมลงผสมเกสรใช่ไหมคะแล้วตรงนี้คือสิ่งสำคัญนะคะไม่ก่อมลพิษและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในดินทั้งในน้ำทั้งในอากาศพวกแมลงต่างๆนะคะแล้วก็ในการพัฒนาชนบทเนี่ยทำให้เกษตรกรถ้ารวมกลุ่มกันทำผลผลิตที่มันเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นราคาที่พรีเมียมขึ้นเขาก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแปรรูปดึงดูดคนรุ่นใหม่นะคะดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้มาทำการเกษตรแล้วก็ร่วมกับชุมชนในการแปรรูปสินค้าเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าดูทีวีก็จะมีแต่รายการประเภทอย่างนี้นะคะคนรุ่นใหม่กลับคืนเข้ามาทำในแง่ที่ว่าลดการใช้สารเคมีสารพิษต่างๆแล้วก็รวมกลุ่มทำให้กลุ่มเกษตรกรชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเรื่องสุขภาพถ้าได้กินอาหารที่เป็นอินทรีย์มันก็จะเป็นอาหารที่ก่อเกิดจากดินที่มีแร่ธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์มันก็จะทำให้เรากินผักที่ปลูกผักสลัดที่ปลูกกระดินกับผักสลัดไฮโดรโปนิกต่างกันไหมเวลาบริโภคต่างกันนะมันมีความรู้สึกที่ต่างกันแล้วก็ได้รับสารอาหารที่ต่างกันที่เกิดจากธรรมชาติมันก็จะทำให้สุขภาพเราดียิ่งขึ้นพลังของธรรมชาติค่ะพลังของสิ่งมีชีวิตในดินที่จะช่วยสร้างสรรค์เรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมอ่ะทีนี้สรุปแล้วเกษตรอินทรีย์มันจะเป็นคำตอบของวิกฤตโลกเราต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้มากเพราะว่าคนก็บอกว่าเกษตรอินทรีย์มันไม่ทันกินมันยั่งยืนค่ะไม่ใช่ไม่ทันกินค่อยๆทำแล้วก็ตลาดปรากฏว่ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ทำอยู่เนี่ยผลผลิตล้นไหมล้นไหมสราวุธไม่ล้นไม่พอขายแต่ละกลุ่มก็บอกไม่พอขายถ้าเราทำกันเยอะๆในชุมชนเนี่ยก็ทำให้คนบริโภคได้บริโภคอาหารที่ดีใช่ไหมคะก็เป็นอานิสงส์อะค่ะในเรื่องนี้ก็ฝากน้องๆไว้สำหรับในการที่จะใช้
รวบรวมองค์ความรู้ตรงนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับคนทั่วๆไปได้เห็นประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็มาช่วยกันสนับสนุนผลผลิตเกษตรอินทรีย์เยอะๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในปัจจุบันนี้นะคะในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เป็นเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยกำลังซื้อไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเขาจะซื้อของยังไงคะของถูกของถูกสวยๆจากประเทศจีนมากกว่าที่จะซื้อสินค้าอินทรีย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าบริโภคในชุมชนก็ไม่จำเป็นที่เขาจะขายราคาแพงใช่ไหมคะก็ขายได้ในราคาที่หาซื้อได้ค่ะในตรงนี้ก็เกษตรอินทรีย์ก็ไปหาคำตอบเอานะว่าเกษตรอินทรีย์จะตอบสนองของตัวชี้วัด17ข้อของ SDG เกษตรกรรมยั่งยืนตรงนี้ได้อย่างไรนะคะอาจารย์ใส่หมายเลขไว้แล้วให้ไว้แล้วนะคะในตรงนี้มันสามารถตอบสนองตัวชี้วัดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เกือบทุกคำตอบนะคะเห็นสไลด์ตรงนี้แล้วสื่อถึงอะไรคะการผลิตจากผู้ผลิตเบื้องต้นจากเกษตรกรในฟาร์มกว่าจะถึงผู้บริโภคสุดท้ายถ้าสายห่วงโซ่มันสั้นกับห่วงโซ่ยาวอันไหนดีกว่ากันคือผลิตในฟาร์มแล้วอันข้างล่างก็คือขายให้ผู้บริโภคที่อยู่ในชุมชนคนใกล้เพราะฉะนั้นเกษตรอินทรีย์ที่ดีที่สุดคือขายให้กับคนที่อยู่ใกล้มากที่สุดทำแล้วไม่ควรที่บอกว่าจะเอาไปขายต่างประเทศอ่ะให้คนใกล้ได้กินก่อนคนใกล้ได้กินก่อนคือใช้ทรัพยากรไม่เยอะในการกระจายสินค้าใช่ไหมคะในตรงนี้ก็สามารถที่จะห่วงโซ่ในการผลิตสั้นมันก็จะดีต่อโลกลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งลดทรัพยากรในการจัดการห่วงโซ่การผลิตจนถึงการผู้บริโภคนะคะในตรงนี้แล้วตรงนี้หัวใจสำคัญของพอพูดถึง BCG Bio Circular Economy ที่กำลังฮิตกันว่าควรจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ว่ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ทำแล้วขายให้บริเวณใกล้เนี่ยเป็น BCG ที่ดีที่สุดคือหัวใจสำคัญคือเราต้องไปรวมกลุ่มเริ่มต้นจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอะรวบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตรอินทรีย์มันก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเป็นไบโอจริงๆเป็นแล้วเกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในตรงนั้นให้เกิดประโยชน์แล้วเกิดเศรษฐกิจชุมชนคือชุมชนมีงานทำมีการรวมกลุ่มผลิตแล้วก็การสนับแล้วจะมีถ้าเรารวมกลุ่มกันผลิตมีผลผลิตเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปใช่ไหมคะถ้าเกิดการแปรรูปมีโรงสีมีอะไรต่างๆก็เกษตรกรก็จะมีงานทำคนที่ไม่ทำการเกษตรก็มาทำการแปรรูปมาจากการค้าขายในชุมชนที่สำคัญของ BCG ตรงนี้คือต้องเอาชุมชนในชุมชนนั้นๆเนี่ยมามีส่วนร่วมด้วยคือผู้บริโภคอ่ะให้มาเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมกับกลุ่มเพื่อที่จะได้สนับสนุนกลุ่มนะผู้บริโภคตรงนี้มีทั้งผู้ประกอบการแล้วก็รวมทั้งผู้บริโภคที่เป็นผู้บริโภคสินค้าโดยตรงนะคะถ้าเขามีส่วนร่วมตรงนี้มันก็สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้เจริญก้าวหน้าอันนี้คือ BCG โมเดลที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคิดใหญ่โตคิด
การสร้างอาหารจากกลุ่มชุมชนเล็กๆนั่นแหละสร้างแล้วก็จะเกิดการพัฒนาให้กับชุมชนแล้วเกิดการลดการใช้พลังงานในการขนส่งอาหารไปมาหรือขนส่งปัจจัยการผลิตไปมานะคะในตรงนี้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วตรงนี้นะคะถ้าเรามีโอกาสที่เสนอแนะในเรื่องนโยบายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องมาสนับสนุนกลุ่มชุมชนในตรงนี้จากประสบการณ์ที่ทำกลุ่ม PGS มา10 ปีแล้วเนี่ยจากการวิจัยของที่ของกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับมหาลัยเกษตรศาสตร์ที่นำเสนอไปแล้วกับกลุ่ม PGS ตรงนี้เนี่ยทำไมกลุ่มที่เราทำแล้วเนี่ยขึ้นทะเบียนได้รับใบรับรองเนี่ยแค่20 กว่าจังหวัดนะคะมีกลุ่มเท่าไหร่จานจำไม่ได้ละ100 กว่ากลุ่มมั้งแค่นั้นเองทั้งที่เราทำมาหลายปีแล้วสิ่งสำคัญต่างๆที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคในตรงนี้เราจะแก้ไขได้ยังไงวันนี้ในครั้งนี้เราก็คงมาช่วยกันที่จะให้ข้อมูลแล้วก็สะท้อนภาพว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขได้ยังไงนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคืออยู่ที่ตัวมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์เราต้องมีตัวที่ไปต่อยอดให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรจะให้เขารวมตัวกันแล้วก็พัฒนากลุ่มของเขาไปโดยอิสระเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างช้าๆบางทีโดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่าก็เลิกแต่เราต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะคอยประคับประคองให้กลุ่มเนี่ยสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วก็มีวิธีการที่สามารถที่จะทำกลุ่มของตนเองให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของในวันนี้ว่าทำไมอาจารย์มาเน้นในเรื่องของกระบวนการกลุ่มในตรงนี้เน้นเจ้าหน้าที่มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ที่จะต้องไปพัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรไม่ใช่ว่าเราไปทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อทำมาค้าขายอย่างเดียวมันต้องไปกันทั้งชุมชนนะคะช่องทางตลาดก็จะต้องร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาช่องทางตลาดนะคะช่องทางตลาดเนี่ยก็คือเมื่อถ้าเรารวมกลุ่มกันแล้วก็ต้องมีการรวบรวมผลผลิตรวบรวมผลผลิตมีกลุ่มที่รวบรวมผลผลิตแล้วก็มีพ่อค้ามารับซื้อหรือว่าไปส่งตรงถึงผู้บริโภคหรือว่าไปขายตรงให้กับหน่วยงานรัฐเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนนะคะหรือว่าโรงแรมร้านอาหารกลุ่มชุมชนถ้าสามารถที่จะไปคอนแทคได้อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงกลางน้ำถึงปลายน้ำค่ะก็หมายความว่าเราไม่ได้ส่งเสริมทำเกษตรซีอย่างเดียวนะคะคือเป็นผู้ประสานงานให้เกิดตรงนี้ด้วยตลาดสีเขียวในชุมชนควรจะมีนะคะอาจารย์ขออนุญาตนั่งก่อนยืนนานไม่ได้ค่ะก็ตลาดสีเขียวนะคะเพราะว่าในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรซีเนี่ยคำตอบที่สำคัญที่อาจารย์บอกแล้วว่าเกษตรซีที่ดีที่สุดคือเกษตรซีที่ทำให้คนที่ใกล้ที่สุดได้บริโภคใช่ไหมคะเราต้องทำยังไงให้เกิดตลาดสีเขียวตรงนี้หลายๆชุมชนนะคะแรกๆทำตลาดสีเขียวก็ยังขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องใช้ความอดทนต่อไปพอเขารู้มีการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยขายดีไม่พอขายนะคะก็คือตรงนี้ถ้าเกิดมันจะเกิดความยั่งยืนเป็น BCG อย่างแท้จริงเลยนะคะเกิดความยั่งยืนต่อทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคก็จะทำให้สุขภาพทั้งสุขภาพคนสุขภาพของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยเกิดความยั่งยืนนะคะในตรงนี้ตลาดนัดที่
สีเขียวที่นับว่าใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นตลาดจริงใจที่เชียงใหม่นะคะตลาดสุขใจที่นครปฐมไอ้ต่างๆหลายตลาดนะคะที่เป็นตลาดที่คนติดแล้วนะคะว่าเป็นตลาดสำหรับตลาดสีเขียวจริงๆค่ะก็จริงๆตรงนี้นะคะโมเดลที่เห็นชัดเจนที่สุดคือโมเดลของสระแก้วกลุ่มคลองบางละกอค่ะกลุ่มคลองบางละกอที่ทำไปทำคอนแทคกับโรงพยาบาลยุพราชที่สระแก้วนะคะส่งพืชผักเกษตรอินทรีย์ให้กับโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลก็จะจัดงบประมาณมาสำหรับซื้อของกลุ่มนี้ปีละเป็นล้านนะคะซึ่งสมาชิกในตรงนั้นแค่20กว่าคนที่ทำผักส่งมันเงินล้านเนี่ยมันก็ตกไปในชุมชนก็จะเกิดความยั่งยืนในตรงนั้นนะคะแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงการตลาดอะไรต่างๆนะคะเกิดการยอมรับสินค้าเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นก็เชื่อมโยงกันหลายๆภาคส่วนนะคะรวมทั้งต่อยอดเราก็จะเห็นว่ากลุ่มที่เราไปจัดตั้งตั้งแต่แรกๆเนี่ยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานมาต่อยอดนะเป็นที่ยินดีนะคะในการทำผลิตภัณฑ์บ้างโดยเฉพาะหน่วยงานของภาครัฐหน่วยมหาลัยในท้องถิ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์เป็นสมุนไพรเป็นอาหารเป็นกล้วยฉาบเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเกิดขึ้นทำให้มีสินค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้มีทั้งของเชียงรายของคลองบางละกอของเชียงใหม่นะคะแล้วก็ของสุราษฎร์นะคะสุราษฎร์อธิบดีท่านก่อนก็ลงไปเยี่ยมนะคะแล้วก็เร็วๆนี้คงจะมีการไปเยี่ยมที่เกาะพะงันอีกนะคะที่สุราษฎร์ธานีเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากนะคะที่สุราษฎร์ธานีก็เป็นท่านที่น่ายินดีที่ผอ.จำเริญได้มาเป็นผอ.ที่ควบคุมการทำเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินในที่นี้ด้วยนะคะก็จะมีทั้งที่ลำปางนะคะลำปางก็จะเป็นกลุ่มมีกลุ่มที่เข้มแข็งหลายกลุ่มมากนะคะเขาจะเป็นแบ่งเป็นกลุ่มอำเภอกลุ่มเกษตรซีอำเภอบางทีก็เป็นกลุ่มตำบลโดยเฉพาะกลุ่มวอแก้วกลุ่มวอแก้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นทำทั้งตำบลเพราะว่านายกอบต.เขาเอาด้วยในการพัฒนาในตรงนี้นะคะก็จะทำให้ถ้าเราไปร่วมกับทางท้องถิ่นก็จะดีนะคะอย่างเช่นที่แม่ทาอำเภอแม่ออนเชียงใหม่ก็เหมือนกันก็ทั้งอบต.เขาก็ส่งเสริมในเรื่องของการทำเกษตรซีแล้วเป็นแหล่งที่เรียนรู้เรื่องเกษตรซีมาเป็นเวลานานนะคะกลุ่มแม่ทาเกษตรกรรมยั่งยืนทีนี้ที่อาจารย์พูดไปเป็นเรื่องของภาพรวมของการส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์แล้วเราจะเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปขยายผลต่อจากที่อาจารย์พูดให้ตรงกับบริบทที่เราจะไปคุยกับชาวบ้านนะคะก็คือเอาจากที่เป็นแหล่งสากลเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราจะไปรวมกลุ่มเกษตรกรได้ยังไงเพราะว่าในปัจจุบันนี้การรวมกลุ่มเกษตรกรมันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเราต้องเอาเกษตรกรเป็นตัวตั้งทีนี้ก็มาถึงว่าจากที่พูดไปในเรื่องของการภาพรวมในการรวมกลุ่มเนี่ยทาง
น้องๆมีคำถามอะไรไหมคะถ้ามีคำถามอะไรก็เก็บไว้ถามในพาร์ทที่มีการเสวนาเพราะว่าก็จะให้มีการนำต้นแบบที่ทำกลุ่มแล้วมาถ่ายทอดกันต่อนะคะในตรงนี้ก็คือว่าเรื่องกลุ่มเกษตร CPGS มันไม่มีสูตรสำเร็จย้ำนะคะไม่มีสูตรสำเร็จไม่ได้เหมือนกันทุกกลุ่มขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละกลุ่มแล้วก็มันใช้ระยะเวลาบ่มเพาะเพื่อที่จะให้เกิดเนี่ยนานนะคะไม่ได้เกิดขึ้นภายในปี2 ปีไม่ใช่มาอบรมผ่านแล้วได้ใบรับรองเลยอันนี้ไม่แนะนำนะคะว่าไม่น่าเชื่อถือนะคะว่ามันจะเป็นเกษตรอินทรีย์จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเป็นเกษตรอินทรีย์จริงหรือไม่จริงเนี่ยการรวมกลุ่ม PGS ตรงนี้เกิดขึ้นจาก iPhone นะคะเกิดขึ้นเนี่ย iPhone เขาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์มา50-60 ปีแล้วมันไม่ขยายผลน่ะมันไม่ไปถึงไหนเพราะว่ามันไปติดขัดที่จะต้องผ่านการรับรองโดยหน่วยตรวจรับรองซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเขาก็ทำยังไงเพื่อที่จะให้เกษตรกรรายย่อยที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่เนี่ยได้รับการรับรองก็เลยคิดค้นระบบ PGS ขึ้นมาระบบ PGS ก็ก็ copy มาจากระบบ third party นั่นแหละแต่ว่าให้เกษตรกรควบคุมกันเองแทนที่จะเป็นบุคคลภายนอกไปตรวจสอบแล้วก็เช็คกลุ่มเกษตรกรก็คือทำยังไงให้กลุ่มเกษตรกรสามารถควบคุมกันได้อย่างเป็นระบบเป็นที่น่าเชื่อถืออันนี้สำคัญนะคะถ้าเราทำ PGS แล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือมันจะทำลายเกษตรกรเองมันไม่ยั่งยืนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าผู้บริโภคไม่เกิดความมั่นใจว่ามันเป็น PGS ที่เป็นไปตามมาตรฐานจริงๆเนี่ยมันจะความเชื่อถือมันความเชื่อมั่นในสินค้าบอกว่าเป็นอินทรีย์แต่เขาต้องรู้ว่าอินทรีย์จากค่ายไหนจากอะไรต่างๆอีกนะคะในตรงนี้ทางมูลนิธิทำมา10 ปีแล้วเราก็ไม่ได้ให้ง่ายๆนะคะใบรับรองจากที่ผ่านมามีคนขึ้นทะเบียนในระบบเนี่ยเป็นหมื่นแต่ใบรับรองออกมาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนี้7-8 ปีเนี่ยแค่ไม่ถึง5,000นะคะเพราะว่าต้องตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกว่าเป็นเกษตรอินทรีย์จริงไหมนะคะทีนี้ในภาคต่อไปนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์กับระบบรับรองโดยเฉพาะยิ่งเราจะเน้นในเรื่องของรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือ PGS นะคะสไลด์ตรงนี้ได้มาจากแนวคิดเกษตรกรคือเกษตรอินทรีย์มันมีอยู่2 ระบบคือเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านกับเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ใช่ไหมทำเพื่อค้าขายกับเกษตรอินทรีย์ทำตามวิถีชีวิตชาวบ้านเกษตรอินทรีย์ที่ทำเพื่อค้าขายเนี่ยเขาต้องมีระบบการรับรองซึ่งเป็นสากลยอมรับตรงนั้นคือระบบรับรองที่แบบเป็นหน่วย CB อ่ะหน่วยตรวจรับรองซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาตรวจจ้างเข้ามาตรวจเพื่อที่จะทำมาค้าขายส่งต่างประเทศได้อะไรต่างๆเหล่านี้ต้องเลือกหน่วยตรวจรับรองแล้วก็ต้องเลือกว่าตลาดที่เขาจะไปเนี่ยถ้าเขาค้าขายแค่ในชุมชนหรือว่าแค่ในจังหวัดหรือว่าในประเทศไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างหน่วยตรวจรับรองต่างประเทศมาตรวจซึ่งเสียเงินเยอะใช่ไหมคะในตรงนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปตลาดไหนถ้าเป็นตลาดในท้องถิ่นระบบ PGS จะเป็นโจทย์ที่สำคัญนะคะ
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมมันสอดคล้องกันค่ะผลิตระบบไหนจะไปขายตลาดไหนต้องเลือกการรับประกันคุณภาพให้ถูกถ้าเราทำแค่ค้าขายภายในประเทศไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หน่วยตรวจรับรองต่างประเทศเพราะว่ามันจะต้องเสียค่าตรวจรับรองฟาร์มหนึ่งอ่ะหลายหมื่นนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเนี่ยก็หลายแสนนะคะในการที่จะจ้างหน่วยตรวจรับรองต่างประเทศมาตรวจและในตรงนี้ก็เกิดระบบ PGS ขึ้นมานะทีนี้ในตรงนี้นะคะเรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องที่สำคัญของเกษตรอินทรีย์คือมาตรฐานกับระบบการรับรองมันแยกกันนะเราทำตามมาตรฐานไหนใช้ระบบการรับรองแบบไหนระบบการรับรองก็จะเราก็จะแยกเป็นอันดับแรกสุดที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันคิดว่าอันไหนฮะระบบการรับรองกลอ.อ่ะกูรับรองเองอ่ะผู้ผลิตกับผู้บริโภครู้จักกันรู้วิธีการปฏิบัติกันต้องมีใครมารับรองไหมไม่ต้องมีใครรับรองเขาเชื่อใจกันคนนี้ไปขายที่ตลาดนัดเมื่อไหร่ของขายเห็นหน้าพ่อคนนี้แล้วของที่เอาไปขายหมดพรึบเลยเชื่อใจวันหนึ่งปรากฏว่าพ่อป่วยไม่ได้ไปขายลูกไปขายคนซื้อชักลังเลแล้วอันนี้มันของพ่อไหมเนี่ยคนผลิตและคนบริโภคไม่รู้จักหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเกิดว่าทำยังไงที่จะให้ระบบมันเกิดขึ้นแล้วระบบที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะคือระบบการรับรองโดยหน่วยตรวจรับรองหรือที่เราเรียกว่า Certified Body หรือ Certification Body CB หน่วยตรวจรับรองซึ่งมีทั้งหน่วยรัฐและหน่วยเอกชนเป็นบุคคลภายนอกกลุ่มไหมไม่ใช่เป็นเกษตรกรไม่ใช่เป็นคนบริโภคเป็นผู้ที่มีหน้าที่ไปตรวจประเมินเขาเรียกกันเป็นบุคคลที่สามไม่ได้เป็นทั้งผู้บริโภคไม่ได้ทั้งเป็นทั้งผู้ผลิตเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและการบริโภคบุคคลที่สามไปตรวจตรงนี้มันเป็นไปตามหลักการของ ISO หมายเลขเท่าไหร่อาจารย์จำไม่ได้แล้วนะคะเป็นไปตามหลักการสากลในการตรวจรับรองจะต้องมีเอกสารต้องมีบันทึกมีอะไรต่างๆเป็นไปตามหลักการที่เขาจะต้องตรวจแล้วก็ต้องใช้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมาตรฐานของเขาอาจจะเป็นมาตรฐานสากลมาตรฐานของประเทศก็ว่าไปนะคะในตรงนี้เพื่อที่จะไปตรวจประเมินว่าเป็นเกษตรอินทรีย์จริงไหมในตรงนี้อย่างที่อาจารย์บอกมันทำให้เกษตรสีรายย่อยไม่เกิดเพราะว่าเกษตรกรรายย่อยมีผลผลิตเล็กๆน้อยๆอ่ะอย่างละเล็กละน้อยมันก็ไม่คุ้มกับการที่จะให้ไปตรวจนะคะถึงภาครัฐไม่เก็บเงินก็ต้องใช้งบประมาณเยอะนะคะในการไปตรวจแล้วก็ไม่มีงบทั่วถึงทั้งประเทศหรอกที่จะไปตรวจอย่างออร์แกนิกไทยแลนด์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ทำยังไงเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ย iPhone เขาก็คิดระบบ PGS นี่แหละโดยใช้แนวทางของ ICS คือการควบคุมภายในกลุ่มของระบบ CB เนี่ยเป็นหลักคือให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยควบคุมกันเองเขาเรียกเป็นระบบ PGS นะคะในตรงนี้อันนี้คือระบบรับรองความเป็นมาเป็นไปนะคะแล้วก็พอระบบ PGS เกิดขึ้นเนี่ยทำให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อยมีโอกาส
เข้าถึงตลาดได้มากขึ้นนะเราก็จะเห็นว่าเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นสรุปแล้วเรื่องที่สำคัญของเกษตรอินทรีย์คือเรื่องมาตรฐานกับเรื่องระบบรับรองที่เราต้องเรียนรู้มาตรฐานมันก็จะมีอยู่สองสามระดับคือตั้งแต่อันแรกสุดคือมาตรฐานกูเองอะมาตรฐานจิตวิญญาณอย่างที่บอกเหมาะสำหรับผู้บริโภคกับผู้ผลิตที่อยู่ใกล้กันมาตรฐานระดับที่เป็นสากลนะคะสากลก็จะมีมาตรฐานโคเด็กมาตรฐานไอฟอมสากลหมายถึงใช้เป็นมาตรฐานของมาตรฐานอ่ะคือให้แต่ละประเทศเอามาตรฐานตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กับประเทศของตนเองก็จะมีมาตรฐานโคเด็กมาตรฐานไอฟอมมาตรฐาน EU นะคะของกลุ่มประเทศ EU ในตรงนี้เขาก็จะแต่ละประเทศก็จะเอามาตรฐานเราต่อนี้มาเป็นหลักในการทำมาตรฐานของประเทศของประเทศตัวเองประเทศไทยมีมาตรฐานเมื่อกี้บอกว่าจะแจกอะไรนะประเทศไทยมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์บอกรหัสได้ไหมคะใครตอบได้บ้างมาตรฐานของประเทศไทยบอกรหัสมาตรฐานใครยกมือเออโทนนยกมืออ่าถูกต้องค่ะบอกกสก.พันไหนคนไหนที่จะให้เลยหรือเปล่าจอยบอกให้เสื้อเลยนั่นค่ะมาตรฐานเสื้อมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ทีนี้อีกข้อหนึ่งอีกคำถามหนึ่งมาตรฐาน9,000ปีพ.ศ.ไหนที่เป็นปัจจุบันที่สุดใครยกมือเร็วคนได้แล้วไม่เอาคนยกมือเร็วโอ้ยทำไมไม่มีใครยกมือง่ายที่สุดเลยชีตก็มีแจกทางโน้นทางโน้นอะไรนะคะพอสออะไรคะ67 61หูไม่ค่อยดี64โอเคถูกต้องค่ะ64มกช.เขาได้ปรับปรุงมาตรฐานใหม่เป็นมาตรฐานบกส9,2564นะคะ2564มาเป็นมาตรฐานของประเทศไทยซึ่งเขาไม่ได้ไปเป็น peer review กับมาตรฐานสากลของอาเซียนนะคะมาตรฐานอาเซียนซึ่งเทียบเคียงกับมาตรฐานอาเซียนแล้วก็จะเทียบเคียงกับมาตรฐานยุโรปกับประเทศอื่นต่อๆไปนะคะในโอกาสนี้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะมูลนิธิไปขับเคลื่อนในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมตรงนี้เราก็ใช้มาตรฐานของประเทศไทยตรงนี้แหละเราถือเป็นมาตรฐานของประเทศไทยนะคะไม่ใช่เป็นมาตรฐานมกช.มกช.มีหน้าที่ทำแล้วไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าเป็นมาตรฐานของประเทศไทยมกศ9,2564ใครที่ด้อยค่ามาตรฐานของประเทศไทยว่าไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้เนี่ยจริงๆมาตรฐานมันไม่ได้ด้อยหรอกแต่ประเทศที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับอยู่ที่เงื่อนไขการค้าของเขามากกว่ามาตรฐานมันก็เสมอกันนั่นแหละไม่ได้ด้อยกว่ามาตรฐานสากลนะคะอันนี้เป็นที่เข้าใจนะว่ากลุ่ม PGS ของพอดอเนี่ยเราใช้มาตรฐานของประเทศไทยเป็นตัวตั้งนะคะเพื่อที่จะใช้ตรวจสอบพอเราทำมาตรฐานตรงนี้ใช้มาตรฐานของประเทศไทยเป็นตัวตั้งเนี่ยกลุ่มเกษตรกรถ้าสามารถถ้าจะขอการรับรองโดยหน่วยตรวจรับรองส่งออกต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะพัฒนาได้เร็วคือสามารถที่จะประยุกต์เข้าไปได้เลยนะคะเพราะมันเป็นเบื้องต้นที่ให้เกษตรกรเนี่ยพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน
อันนี้เป็นที่เข้าใจนะคะว่าทำไมเราให้ความสำคัญกับมาตรฐานเพราะว่าคำพูดที่บอกว่าเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยไม่ใช่พูดด้วยปากหรือว่าไม่ใช้สารเคมีสารพิษก็เป็นเกษตรอินทรีย์มันต้องใช้มาตรฐานเป็นตัวควบคุมว่าทำตามมาตรฐานไหมแล้วมาตรฐานของประเทศไทยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ามาตรฐานสากลนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องกีดกันทางการค้าเท่านั้นเองนะคะค่ะเข้าใจแล้วเรื่องมาตรฐานแล้วก็ระบบรับรองเนาะทีนี้เราพูดถึงเรื่องระบบรับรองที่เราจะเรียนรู้ต่อไปคือระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือ PGS นะคะระบบเพราะฉะนั้นในคำถามข้อสอบถามว่า PGS เป็นระบบมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมถูกไหมดีใบนะ PGS ไม่ใช่ระบบมาตรฐานนะเป็นระบบรับรองมันมีสองส่วนต้องแยกกันนะมาตรฐานกับระบบรับรองต้องทำความเข้าใจนะเข้าใจให้ถูกต้องเลยว่า PGS มันเป็นระบบรับรองเป็นระบบรับประกันคุณภาพสินค้ารับรองโดยใครรับรองโดยกลุ่มชุมชนที่แบบมีส่วนร่วมมีการเรียนรู้ร่วมกันมีการแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกันมีการตรวจประเมินฟาร์มร่วมกันมีความโปร่งใสอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้คือระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมถามว่า PGS คืออะไรมิสเตอร์เกษตรซีต้องตอบได้นะอย่าตอบว่าเป็นระบบมาตรฐานเกษตรซีอีกนะเป็นระบบการรับประกันคุณภาพสินค้าคือระบบการรับรองนั่นแหละรับรองโดยกลุ่มชุมชนภายใต้การใช้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับเราจะรับรองอะไรเราต้องมีมาตรฐานใช่ไหมว่าจะใช้มาตรฐานอะไรที่จะไปรับรองในตรงนี้ก็ PGS ก็จะมีความหมายตามนี้เป็นความหมายตามไอโฟมเลยนะคะก็เพื่อที่จะให้เกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะไปให้หน่วยตรวจรับรองมาตรวจเยอะเพราะว่าค่าใช้จ่ายจะน้อยที่สุดเก็บเองกันเองไม่ได้มีใครมาเก็บค่ารับรองในตรงนั้นนะคะแล้วก็เพียงแต่ว่ากลุ่มเกษตรกรตรงนั้นเนี่ยจะต้องเสียสละเวลามาทำงานร่วมกันนะคะที่จะให้เกิดระบบตรงนี้ขึ้นทีนี้เมื่อกี้ก็บอกแล้วนะคะว่าทำไมต้องมีระบบการรับรองก็สรุปแล้วสั้นๆก็คือเพื่อสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยให้สามารถที่จะรับประกันคุณภาพสินค้าของตัวเองว่าเป็นไปตามมาตรฐานพอได้รับการรับรองแล้วสามารถเข้าสู่ตลาดได้นะคะในตรงนี้นี่ค่ะเพื่อขยายช่องทางตลาดเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการทำกลุ่ม PGS คือได้รับใบรับรองได้รับใบรับรองก็สามารถที่จะไปเข้าสู่ตลาดได้เพราะว่ามันคงจะไม่มีระบบที่แบบว่าก.ล.อ.เขาไปขายทั่วประเทศแต่ PGS คนเขาก็บอกว่า PGS ส่งออกต่างประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อมากกว่าผู้บริโภคผู้ซื้อมากกว่าเพราะว่ากลุ่ม PGS ที่ทำเรื่องข้าวอินเดียสามารถส่งฮ่องกงสิงคโปร์ได้นะอยู่ที่คนรับซื้อจะเชื่อใจว่ากลุ่ม PGS ตรงนั้นเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะเขาก็มาดูถึงกลุ่มเลยอย่างเช่นกลุ่มที่สุรินทร์นะคะเขาก็จะผู้บริโภคที่ผู้กระจายสินค้าที่สิงคโปร์กับบริษัทที่สิงคโปร์กับฮ่องกงอ่ะก็มาดูกระบวนการของกลุ่มว่า PGS มีอะไรมีเอกสารไหมมีการตรวจประเมินกันยังไงกลุ่มนี้ก็ขอใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะขอใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากมูลนิธิก็ออกให้นะคะไอ้ตัวนั้นก็อันนี้คือเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่เราจะต้องไปให้ถึงถ้าเราทำกลุ่ม PGS แล้วนะคะ
มันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคแล้วเพราะผู้บริโภคเดี๋ยวนี้ก็เขามีความรู้มากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็จะต้องเพราะฉะนั้นเกษตรอินทรีย์ PGS ก็เป็นที่ยอมรับในสากลนะคะในสากลซึ่งทางมูลนิธิก็ได้รับการติดต่อจากหลายประเทศนะคะที่อยากที่จะเรียนรู้การทำ PGS ตรงนี้แต่บางทีเราก็ปฏิเสธไปนะคะสรุปแล้ว PGS เหมาะกับเกษตรกรรายย่อยที่ทำการผลิตหลากหลายอย่างละเล็กละน้อยอ่ะ PGS ไม่ได้รับรองเฉพาะข้าวอย่างเดียวหรือว่าพืชผักอย่างเดียวรับรองผลผลิตทั้งฟาร์มถ้าเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงปลาก็รับรองทั้งฟาร์มแต่ทั้งปศุสัตว์ทั้งปลาต้องเป็นไปตามมาตรฐานมกส. 9,000นะคะก็ต้องทำตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยก็พัฒนากลุ่มขอการรับรองเรื่องอย่างเลี้ยงไก่ไข่อะไรอย่างนี้นะคะเลี้ยงปลาในนาข้าวข้อสำคัญคือในตรงนั้นต้องสำหรับปศุสัตว์หรือปลามันจะต้องกินอาหารใช่ไหมคะอาหารที่ให้ต้องเป็นอินทรีย์ไงเงื่อนไขมันอยู่ตรงนั้นนะพื้นที่ที่เลี้ยงก็ต้องเป็นอินทรีย์ก็ต้องเลี้ยงให้มีสวัสดิภาพสัตว์คือไม่กักขังทรมานไม่เลี้ยงหนาแน่นเกินไปอะไรอย่างนี้เป็นหลักการกว้างๆนะคะของในเรื่องของปศุสัตว์นี่ค่ะผลผลิตหลากหลายชนิดบนคันนาขอรับรองข้าวอินทรีย์แต่พืชหลังนาแม่ลำไพปลูกแตงโมเนาะก็ต้องทำแตงโมอินทรีย์ด้วยแต่ถ้าแตงโมทำไม่เป็นอินทรีย์มีการหยอดปุ๋ยเคมีมีการหยอดฟูลาดานข้าวมันก็ไม่เป็นอินทรีย์แล้วใช่ไหมคะมันจะต้องทำทั้งระบบพืชบนคันนาก็จะต้องเป็นอินทรีย์ด้วยนะคะเราเคยไปตรวจในพาเกษตรกรไปตรวจฟาร์มในแรกๆของการทำ PGS เนี่ยปรากฏว่าบนคะนาปลูกพืชสวนครัวเห็นขวดยาฆ่าแมลงที่เป็นหลอดๆอ่ะตกกระจายอยู่ในนาอยู่ในตรงนั้นก็มีก็นาข้าวก็ไม่เป็นอินทรีย์แล้วเนาะก็แสดงว่าผืนดินตรงที่เราจะทำอินทรีย์เนี่ยต้องไม่ใช้สารเคมีใดๆตลอดห่วงโซ่เลยตลอดฤดูกาลเลยนะคะไม่ใช่ปลูกตอนนี้ก็จะบอกว่าทำนาอินทรีย์ให้ปลูกข้าวโพดหลังนาเพราะข้าวโพดเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปที่ต้องการมากมีการแจกปุ๋ยแจกยาแจกอะไรมาด้วยนาข้าวมันก็ไม่เป็นอินทรีย์แล้วนะคะในตรงนี้ต้องระวังนะคะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรด้วยค่ะการเลี้ยงปศุสัตว์ก็ต้องเลี้ยงแบบสวัสดิภาพสัตว์อ่ะคือเลี้ยงเป็นธรรมชาติไม่กักขังทรมานนะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เรามักเข้าใจผิดแล้วบอกว่ากลุ่มเกษตรกรคุณสมบัติคือ5 คนขึ้นไปไม่ใช่5 คนแบ่งซอยย่อยเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มนะกลุ่มเดียวกันนั่นแหละซอยย่อย5 กลุ่มหนึ่งซอยย่อยอีก5มันยากกับการบริหารจัดการนะทั้งการตรวจประเมินทั้งการขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆรวมกันกี่คนก็ได้แต่ว่าไม่ต่ำกว่า5 คนเพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้มันไม่มีคนที่จะหมุนเวียนไปตรวจกันไงก็ตรวจแปลงของตัวเองแหละนะอันนี้เข้าใจนะสื่อสารกันอีกทีสไลด์นี้มีความสำคัญในการบริหารจัดการทำไมจะต้องมีพี่เลี้ยงทำไมจะต้องมีมูลนิธิองค์กรจัดระบบขึ้นทะเบียนซึ่งเป็นเอกชนหรือว่าเป็นองค์กรการกุศลอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เพราะว่ามันเป็นระบบการมีส่วนร่วมของ4 กลุ่ม
กลุ่มแรกคือกลุ่มเกษตรกรนะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นหลักเลยเขียนไว้ว่ากลุ่มที่เราเห็นโปสเตอร์ของกลุ่มนี้ไหมคุณน่ะทำคุณนั่นแหละทำไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นคนบอกให้คุณทำกลุ่มเกษตรกรต้องเป็นคนขับเคลื่อนเจ้าหน้าที่เป็นกลุ่มที่สองคือเป็นพี่เลี้ยงแค่นั้นเองเป็นฟาซิลิเตเตอร์เป็นคนที่คอยสนับสนุนคอยประคับประคองให้เขาเกิดทั้งขบวนการเพราะว่าพี่เลี้ยงมีเงินดิมีงบประมาณใช่ไหมมีแผนงานงานตรงนี้จะไปสู่กลุ่มที่เป๊ะเป็นเป้าหมายที่ลงตัวเนี่ยได้อย่างไรเราต้องเฟ้นหาเนาะเฟ้นหากลุ่มเกษตรกรที่เป็นคุณแหละทำไม่ใช่รอแต่เจ้าหน้าที่เพราะมันจะทำให้เกิดความยั่งยืนเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ที่ไปควบคุมครั้งแรกแค่นั้นเองไปเป็นไม่ใช่ควบคุมมาเป็นผู้คอยสนับสนุนทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเรื่องระบบน้ำเรื่องคลองเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะว่าเกษตรกรรายย่อยบ้านเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าต้องเคยชินอ่ะเคยตัวเข้ามาร่วมกลุ่มแล้วจะเอาแต่ปัจจัยการผลิตมาร่วมเพื่อเอาปัจจัยการผลิตแต่ตรงนี้คงไม่ใช่นะคะระบบ PGS เนี่ยกลุ่มจะต้องดำเนินการเองนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามมีกลุ่มเกษตรกรมีกลุ่มพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนี่ไม่จำกัดจะเป็นหน่วยราชการนะขอให้สามารถสนับสนุนได้อย่างเช่นที่เชียงใหม่ก็จะมีสมาคมผู้ผลิตอาหารปลอดภัยก็สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรอยู่นะคะในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มเกษตรกรและที่สำคัญคือเราต้องรวมเอาผู้มีพระคุณกับกลุ่มอ่ะคือผู้ซื้อของกลุ่มมาร่วมกระบวนการด้วยมาร่วมตรวจแปลงมาร่วมกิจกรรมหรือบางกลุ่มผู้ประกอบการอาจจะมาส่งเสริมลงแพ็คหรือว่าถุงหรือว่าอะไรต่างๆให้กับกลุ่มเกษตรกรก็เป็นได้นะคะในตรงนี้คือกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ที่สำคัญคือองค์กรจัดระบบองค์กรจัดระบบ PGS ของประเทศไทยในตรงนี้นะคะก็จะมีองค์กรที่เป็นหลักๆก็จะมีมูลนิธิเกษตรซีไทยนะคะเราเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงผลกำไรมีแต่ตัวและหัวใจไม่มีงบประมาณด้วยนะคะคือทางมูลนิธิเกษตรซีไทยที่อาจารย์เป็นประธานอยู่นะคะก็ไม่ได้มีงบประมาณที่ไหนสนับสนุนเราเราก็มาให้องค์ความรู้ตรงนี้เพื่อจะจัดระบบขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องของประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนอกจากองค์กรจัดระบบมูลนิธิเกษตรซีไทยแล้วก็จะมี SDG PGS ใช่ไหมแล้วก็จะมีสัมพันธ์โมเดลที่เป็นองค์กรนะคะก็นอกนั้นก็จะมีที่ทำในธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเลมอนฟาร์มมีบางจังหวัดเขาก็ทำของเขาเองอย่างเช่นที่สุรินทร์หรือว่าที่อุบลนะคะก็จะมีการทำ PGS ในระดับของเขาเองแต่ทางมูลนิธิเนี่ยเราจะยึดหลักการที่เป็นสากลนะคะคือในเรื่องของการใช้มาตรฐานแล้วในเรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรกรแล้วก็การขึ้นทะเบียนในตรงนี้ถ้าทำตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะไปเทียบเคียงได้กับระบบ PGS ซึ่งสภาเกษตรอินทรีย์ PGS ที่กำลังจะเกิดนะยังไม่เกิดสักทีที่กำลังจะเกิดเนี่ยก็จะเป็นในการที่จะลงทะเบียนกลุ่มผู้จัดระบบอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกันอันนี้คือการจัดองค์กรซึ่งต่างแต่ละปาร์ตี้นี้ก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะกลุ่มสรุปแล้วกลุ่มเกษตรกรจะเป็นหลักในการจัดทำระบบค่ะ
อ๋อเลยไปไกลแล้วก็จะเห็นสัญลักษณ์สไลด์นี้ไอโฟมเขาทำนะคะสัญลักษณ์ใส่เอี้ยมคือเกษตรกรสัญลักษณ์เจ้าขุนมูลนายหน่อยก็จะเป็นพี่เลี้ยงนะคะใส่เสื้อเชิ้ตใส่อะไรต่างๆนี้สัญลักษณ์ที่เป็นแม่บ้านก็ผู้บริโภคมีส่วนร่วมอะไรฮะโดยเฉพาะยิ่งส่วนร่วมในการตรวจแปลงในการไปตรวจแปลงไปเยี่ยมแปลงเพื่อนเชิญมาทุกภาคส่วนเลยที่จะมาร่วมตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อนนะคะแล้วผู้ตรวจหลักเป็นเกษตรกรเกษตรกรตรวจกันเองสู้เอียกันไหมสู้เอียไม่ได้นะคะมีกฎระเบียบอยู่แล้วก็ในการไปตรวจเนี่ยผู้ตรวจหลักต้องเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรนะคะเจ้าหน้าที่เป็นได้ไหมเป็นได้ถ้าเรามีเวลาไปร่วมกับเขาและถ้าเราได้รับการฝึกอบรมแล้วเรามีองค์ความรู้ในเรื่องของการใช้เช็คลิสต์ใช้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นได้นะคะผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการมีส่วนสนับสนุนตรงนั้นก็ไม่ใช่เป็นผู้ตรวจฟาร์มนะคะไปเยี่ยมเพื่อที่จะได้ดูว่าเขาอาจเวลาเขาไปเยี่ยมไปตรวจฟาร์มด้วยเขาอาจจะบอกว่าที่เขาซื้อเนี่ยใบโหระพาเนี่ยเขาไม่เอาที่ออกดอกแล้วนะตัดยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการพัฒนาร่วมกันอันนี้คือประสบการณ์จริงนะเวลาผู้บริโภคไปเนี่ยตัดขาต้องตัดยังไงตัดตะไคร้ต้องตัดขนาดไหนเขาก็จะบอกความต้องการของเขาในตรงนั้นนะคะอันนี้คือการเรียนรู้ร่วมกันในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาแชร์ประสบการณ์กันอันนี้เป็นหลักการสำคัญไม่ใช่ผู้ตรวจประเมินเป็นใครบุคคลภายนอกในระบบ PJS เอาใครก็ได้มาฝึกอบรมแล้วไปรับจ้างตรวจฟาร์มอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เป็นระบบ PJS ที่ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันค่ะสรุปแล้วบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสี่ภาคส่วนเนี่ยมีอะไรบ้างให้ไปอ่านเอาเองนะบทบาทหลักคือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตแล้วก็พี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงมีหน้าที่อะไรองค์กรพี่เลี้ยงอ่ะมีหน้าที่หลักๆคือสนับสนุนประคับประคองกลุ่มคอยกระตุ้นกลุ่มถ้าเจ้าหน้าที่ไม่กระตุ้นบางทีมันไม่เกิดนะคะเขาขาดตรงไหนก็ประสานงานในการช่วยเหลือปรับปรุงนะคะเพราะส่วนมากเกษตรกรเขาบอกว่าให้เกษตรกรมาคิดเองทำเองเนี่ยยากแต่ถ้ามีคนรุ่นใหม่อยู่ในกลุ่มด้วยนะคะก็จะไปเร็วไปได้เร็วนะคะเพราะว่าเขาจะเก็ตเร็วในการที่จะทำรู้วิธีบริหารจัดการนะคะสรุปแล้วกลุ่ม PJS เนี่ยกลุ่มเกษตรกรเป็นตัวตั้งนะคะถ้ากลุ่มไหนไปไม่ไหวเนี่ยอุ้มไม่ไหวเนี่ยมันก็เข็นยากนะต้องกลุ่มที่มีผู้นำที่เข้มแข็งด้วยอ่ะผู้นำที่เพราะผู้นำต้องเป็นทำงานหนักอ่ะที่จะชักชวนสมาชิกให้มาเห็นพ้องต้องกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้คงหาไม่ยากนะคะกลุ่มที่จะทำเกษตรอินทรีย์ไม่เหมือนสมัยเริ่มแรกๆเลยยากทีนี้พอเรามีหลายๆกลุ่มของพด.เราก็จะมีหลายๆอำเภอใช่ไหมรับผิดชอบกันเป็นอำเภอหรือว่าเป็นอำเภอเป็นมิสเตอร์เกษตรสี่ตำบลนั้นตำบลนี้เราได้เป็นเครือข่ายกันในสพด.ไหมเราจะต้องมาทำโครงสร้างที่เป็นเครือข่ายกันเพราะมันจะต้องมี username password มีอะไรต่างๆที่
ต่อไปที่เราจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มเกษตรกรมีการประชุมมีการวางแผนกันสพด.ก็ต้องมีการวางแผนร่วมกันรวมไปถึงจากสพด.ก็ไปเขตใช่ไหมคะจากเขตก็ดูหลายจังหวัดได้มีการเอาตรงนั้นมาเรียนรู้ร่วมกันไหมเพื่อที่จะพัฒนากลุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้คืออาจารย์เสนอแนะไว้นะจากงบประมาณที่เราได้รับไปเนี่ยเราควรที่จะทำเป็นเพื่อที่จะพัฒนากลุ่มตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะต้องเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัดค่ะก็ประกอบด้วยแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอก็จะต้องมีผู้ประสานงานที่เป็นเกษตรกรผู้ประสานงานที่เป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมคะก็ต้องมีรายชื่อตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นลิสต์ผู้ประสานงานต่อไปเนี่ยผู้ประสานงานหรือผู้ตรวจประเมินเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ระบบได้มันจะต้องมี ID ของการใช้ User Name Password ด้วยในการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลในตรงนั้นนะคะก็ทำโครงสร้างเป็นของอำเภอเป็นของจังหวัดแล้วก็เป็นโครงสร้างของเขตนะคะเพื่อที่จะได้เกิดการพัฒนาไปดูความก้าวหน้าแล้วเกิดการพัฒนาไม่ใช่เป็นโครงการลอยๆค่ะทีนี้ก่อนทำไมถึงจะต้องมีวันนี้ก็เนื่องจากว่ามิสเตอร์เกษตรซีเป็นตัวจักรสำคัญที่จะไปพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรมูลนิธิไม่สามารถที่จะไปดำเนินการทั่วประเทศโดยอาจารย์ไม่กี่คนได้อาจารย์เป็นแม่ไก่ถ่ายทอดให้กับเป็นปู่ย่าแม่ไก่แม่ไก่ก็ไปถ่ายทอดต่อเพราะฉะนั้นจะต้องมีหลักสูตรในการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำคัญคือหลักสูตรวันนี้คือการเตรียมความพร้อมหรือสร้างความรู้ความเข้าใจในการที่จะเป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็หลักสูตรต่อไปก็คือจะต้องเป็นหลักสูตรในเรื่องของการตรวจประเมินฟาร์มมันไม่ใช่วันเดียวแล้วก็จะรู้เรื่องเลยวันเดียวอัดเข้าไปนะคะโดยมูลนิธิร่วมกับกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะผู้นำกลุ่มเกษตรกรก็จะต้องมาได้รับการฝึกอบรมอีกแล้วไปขับเคลื่อนในกลุ่มนะงั้นมูลนิธิเราก็จะมีเรื่องการอบรมพี่เลี้ยงนะคะ Training for the Trainer นะคะแล้วก็มีอบรมผู้นำกลุ่มเกษตรกรเป็นจังหวัดเป็นเขตก็เอามาอบรมนะคะแล้วก็อบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินฟาร์มแล้วมีการติดตามประเมินผลอันนี้คือการพัฒนากลุ่ม PJS ว่าจะไปยังไงให้มีผลสำฤทธิ์นะคะไม่ใช่ปล่อยทำแล้วปล่อยทิ้งเกษตรกรนะคะก็ต้องทำต่อเนื่องกันต่อทีนี้ไฮไลท์สำคัญไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ PGS เดี๋ยวนี้ PGS มีการทำหลากหลายกลุ่มใช่ไหมคะหลากหลายองค์กรเพราะฉะนั้น PGS ยังไงเป็นที่ยอมรับมีหลักการสำคัญอยู่สองอย่างคือเป็น PGS ที่เป็นไปตามหลักการกระบวนการกลุ่มควบคุมกลุ่มตามหลักการของ IFOM นะคะ PGS IFOM แล้วก็ต้องมีมาตรฐานอ้างอิงเป็นที่ยอมรับไม่ใช่มาตรฐานตั้งขึ้นเองถ้ามาตรฐานเราตั้งขึ้นเองภายในจังหวัดก็ยอมรับภายในจังหวัดก็โอเคผู้บริโภคยอมรับแต่ถ้าเราจะทำให้มันครอบคลุมทั้งประเทศเนี่ยก็ใช้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในที่นี้เราใช้มาตรฐานอะไรคะเอาคนตอบคนแรกได้เสื้อยกมือเสื้อขาวยกมือก่อนตอบ
อันเดิมแล้วมกส9,000ปีไหนต้องบอกปีด้วยปี64ครับปี6/25อะไรนะคะ2564ครับ2564โอเคค่ะได้คำตอบเดิมนะจะดูว่ายังฟังเงินอยู่ไหมเราใช้มาตรฐานมกส9,000จากมาตรฐานตรงนี้เราก็ไปออกเช็คลิสต์เลยการจะดูว่ากลุ่ม PGS ไหนทำตามมาตรฐานเนี่ยดูเช็คลิสต์ในการตรวจประเมินอะว่าเขาครอบคลุมตามมาตรฐานไหมนะทางมูลนิธิก็ออกเช็คลิสต์ให้แล้วแบบฟอร์มที่4ที่จะต้องตรวจประเมินตามมาตรฐานนะคะหลักการ PGS หลักการ PGS คือมีอะไรคือหลักการที่ให้กลุ่มควบคุมกันเองอ่ะคือใช้หลักการ6ประการนี้มันพัฒนามาจาก ICS ระบบ Third Party นะคือหลักการอันดับแรกคือสมาชิกในกลุ่มรวมทั้งผู้เรานี่แหละมิสเตอร์เกษตรอะไรต่างๆต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือมีวิธีคิดร่วมกันแล้วเกษตรอินทรีย์จะสร้างโลกสร้างสิ่งแวดล้อมอะไรได้ยังไงต้องมีหลักการแนวคิดเดียวกันจะได้ไม่ขัดกันไงพอมีแนวคิดขัดกันอันที่สองคือต้องมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมนะคะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมีส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันออกกฎระเบียบไม่ได้ออกโดยหัวหน้ากลุ่มหรือมูลนิธิออกให้นะกลุ่มจะต้องจัดการออกกฎระเบียบเป็นไปตามกลุ่มใครกลุ่มมันเป็นไปตามบริบทของกลุ่มจะต้องมีการร่วมกันตรวจประเมินต้องมีการร่วมกันรู้สึกเป็นเจ้าของลงขันร่วมกันอันนี้ก็สำคัญนะถ้าได้ลงเงินร่วมกันมีความเป็นเจ้าของไหมมีความเป็นเจ้าของนะแล้วเวลาจะขึ้นทะเบียนกับมูลที่ออกใบรับรองแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมเป็นเงินเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างอ้อเสื้อเหลืองโน่นค่ะ100ก็คือผู้เชี่ยวชาญไอฟอมบอกว่าไม่มีอะไรเป็นของฟรีจะเล็กๆได้น้อยก็ได้มีส่วนร่วมในการออกเงินคือเกษตรกรจะต้องลงขันให้กับอาจจะต้องถ้าใบรับรองหนึ่งใบก็คือมูลนิธิจะเก็บค่าคล้ายๆไปค่าธรรมเนียมออกใบรับรองอ่ะ100 บาท100 บาทเองกำลังจะขึ้นเป็น200แล้วเพราะว่าไม่คุ้มในการจ้างคนในการจัดทำระบบอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะภายในกลุ่มเองก็ต้องมีการร่วมมีส่วนร่วมในการออกเงินในการไปตรวจประเมินแปลงบางกลุ่มเขาเก็บกัน100-200หรือว่าต่อปีนะหรือว่าขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ก็แล้วแต่กลุ่มเป็นการตกลงของกลุ่มเองนะคะต้องมีค่าธรรมเนียมพอมีการจ่ายเงินมีความรู้สึกเป็นเจ้าของไงมันจะเกิดขึ้นนะคะในตรงนั้นแล้วก็มีความโปร่งใสมีเอกสารนะเราทำให้เป็นระบบนะมีแบบฟอร์มมีเอกสารมีแบบฟอร์มแปลงอยู่ที่ไหนมีพื้นที่เท่าไหร่จะปลูกอะไรต้องแจ้งไว้จะขอการรับรองอะไรมีในแบบฟอร์มต้องมีเป็นเอกสารต่อไปเราจะพัฒนาร่วมกับทางพอดอนี่แหละที่จะพัฒนาให้กับเราในการกรอกเอกสารตรงนั้นอยู่ในระบบดิจิตอลนะคะรอสักนิดนะคะที่บ่นว่ายากอ่ะก็คือแต่พื้นฐานคือต้องมีเปเปอร์ไงมีเอกสารให้ดูนะคะแบบฟอร์มที่สองแบบแผนการผลิตนะคะแล้วก็มีการกำหนดบทกติกาพอมีกฎกติกาแล้วต้องมีบทลงโทษนะถ้าฝ่าฝืนมีบทลงโทษอะไรเพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสไม่เข้าข้างใครเข้าข้างคนใดคนหนึ่งคือมีบทลงโทษ
ซึ่งอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างบทลงโทษไว้ในชีตในอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ฐานข้อมูลซึ่งกำลังทำอยู่นะคะเกิดพอทำทุกอย่างแล้วมันจะเกิดผู้บริโภคก็จะเกิดความไว้วางใจว่ากลุ่มตรงนี้ได้มีการควบคุมกันจริงได้มีการควบคุมกันจริงถ้าคนแอบใส่ปุ๋ยใส่ยาลงโทษยังไงเราต้องดูว่าเขาลงโทษยังไงนะคะถ้าไม่มีการลงโทษเลยไม่ได้นะคะควบคุมกันไม่ได้แล้วที่สำคัญหลักการของ PGS ตรงนี้คือหลักการการเรียนรู้ร่วมกันคือเกษตรกรสอนเกษตรกรด้วยกันเองอ่ะไปดูการผลิตเลยมันเร็วไหมเร็วนะเรียนรู้ร่วมกันไปสอนกันใครมีองค์ความรู้อะไรต่างๆก็มาแชร์กันมาแชร์ประสบการณ์กันอันนี้คือหลักการเพราะฉะนั้นกลุ่ม PGS จะต้องมีการไปตรวจฟาร์มร่วมกันมีการประชุมเพื่อสรุปผลร่วมกันว่าใครทำอะไรยังไงนะคะอันนี้สำคัญจะต้องมีในกฎกติกาต้องมีการประชุมกลุ่มแล้วก็ต้องทุกคนเสมอภาคกันด้วยการตัดสินการให้การรับรองเนี่ยจากในกลุ่มนะกลุ่มเป็นคนตัดสินไม่ใช่เอาผลการตรวจประเมินมาเข้าที่ประชุมของเจ้าหน้าที่มาเข้าที่ประชุมในศาลากลางอะไรต่างๆไม่ใช่นะตัดสินกันภายในกลุ่มเกษตรกรเพราะเขาอยู่ใกล้กันเขาก็จะรู้ว่าใครทำอะไรยังไงมีความเสมอภาคกันให้ตัดสินมาจากกลุ่มไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่มาเป็นคนพิจารณาจากผลกันอันนั้นมันเป็นเทิร์ดปาร์ตี้นะคะมันไม่ใช่ระบบ PGS ค่ะอันนี้สำคัญนะเป็นหลักการสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากชุมชนนะคะโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางถ้าเราทำเป็นกลุ่มเครือข่ายเป็นอำเภอแล้วก็ทำเป็นเครือข่ายได้พบกันในระดับจังหวัดเนี่ยมันสนุกนะโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้อะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นการที่เกษตรกรได้มาเจอกันเดี๋ยวฟังคุณเก่งจากกลุ่มนครนายกก็ได้นะคะว่าเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วเขาสนุกสนานยังไงห่อข้าวไปกินร่วมกันไม่ต้องคอยงบประมาณนะคะไม่ต้องว่าใครเป็นหน่วยไหนจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการประชุมไม่ต้องเกษตรกรดำเนินการเองนะคะอันนี้เราต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรให้ปรับวิธีคิดใหม่ด้วยนะคะสำหรับในการส่งเสริมสนับสนุนค่ะเขาบอกระบบเนี้ยคนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมไงเพราะฉะนั้นการตัดสินจากกลุ่มเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะคนอยู่ใกล้กันก็จะเห็นว่าเขาอาจจะคัดค้านว่าคนนี้ไม่ควรผ่านเพราะว่าวันนั้นเห็นแอบใส่ปุ๋ยตอนหัวค่ำอะไรต่างๆเหล่านี้เขาสามารถที่จะแย้งได้ในตรงนี้ถ้าเป็นบุคคลที่สามมาตรวจเข้ามาตรวจจากเอกสารตรวจปีละครั้งสองครั้งมันไม่เห็นพฤติกรรมนะคะถ้าอยู่ใกล้กันจะเห็นพฤติกรรมอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่มันสอดคล้องกันนะทั้ง6ข้อค่ะทีนี้ขั้นตอนที่สำคัญของระบบ PGS ตรงนี้เนี่ยมี8ขั้นตอน8ขั้นตอนหลักๆเราจะไปเริ่มต้นจากกับกลุ่มได้ยังไงเราต้องเสาะแสวงหากลุ่มที่ชัดเจนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันแล้วเราต้องมาอันดับแรกต้องไปวิเคราะห์กลุ่มก่อนว่าในกลุ่มเนี้ยมีใครทำอะไรอย่างไรปลูกใครเป็นอินทรีย์แล้วใครยังไม่เป็นอินทรีย์ใครยังเป็นสีเขียวอ่อนๆยังเป็นสีแดงอยู่ยังใส่สารเคมีอยู่เราต้องรู้วิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มแล้วก็รู้ว่ามีตลาดที่ไหนยังไงใครมีตลาดอะไรยังไงนะวิเคราะห์ภายในกลุ่มก่อนเพื่อที่จะจัดกลุ่มเกษตรกรแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือพอได้กลุ่มที่ตกผลึกว่าจะทำละ
ทำร่วมกันแล้วเราก็ต้องให้ความรู้ในเรื่องของกำหนดมาตรฐานเกษตรศาสตร์ต้องให้เข้าใจว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรที่จะต้องทำในกระบวนการทำตามมาตรฐานเกษตรศาสตร์นะคะอันนี้คือสร้าง awareness ในเรื่องของการรับรู้ในเรื่องของเกษตรศาสตร์มาตรฐานเกษตรศาสตร์แล้วขั้นต่อไปขั้นที่สามคือต้องสร้างการรับรู้ว่าการที่จะรวมกลุ่มกันเป็น GS เพื่อที่จะตรวจประเมินกันเนี่ยเกษตรกรต้องทำอะไรบ้างเขาทำเกษตรศาสตร์อยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าเอกสารที่จะต้องทำต้องทำกฎกติกาต้องทำบทลงโทษต้องทำอะไรต่างๆต้องเขียนแบบฟอร์มอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจตรงนั้นเสร็จแล้วเมื่อเกษตรกรตกลงทำความเข้าใจตรงนั้นแล้วก็ทำการในเรื่องของเอกสารขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนกรอกแบบฟอร์ม F1 F2 แล้วก็ F3 ฐานข้อมูลนี้ต่อไปฐานข้อมูลตรงนี้ขึ้นในระบบต่อไปรอสักนิดนะคะอันนี้ทำตามระบบเดิมก่อนแต่ว่าต่อไปเนี่ยขึ้นทะเบียนอาจจะขึ้นทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซต์หรือว่าบนมือถือขึ้นไปซึ่งเขากำลังจะทำระบบตรงนี้อยู่นะคะก็จะไปโผล่อยู่ที่ฐานข้อมูลของมูลนิธิว่าได้ขึ้นทะเบียนแล้วแบบฟอร์ม F3 คือในตรงนี้คือฐานข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมกระบวนการมีกี่คนชื่ออะไรบ้างผลิตอะไรมีพื้นที่เท่าไหร่อันนี้คือขึ้นทะเบียนไว้ก่อนสถานะก็อยู่ในระดับดำเนินการเมื่อรู้เกษตรกรแล้วว่ามีกี่คนกี่ไกลเท่าไหร่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วอยู่ห่างกันแค่ไหนอะไรยังไงก็วางแผนการตรวจประเมินฟาร์มนะต้องฝึกผู้ตรวจก่อนนะฝึกผู้ตรวจเอาเกษตรกรมาฝึกผู้ตรวจก่อนต่อไปอยากตั้งความหวังไว้ให้นักวิชาการเขตอ่ะเป็นคนฝึกผู้ตรวจโดยที่เราจะถ่ายทอดวิชาการให้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะในการตรวจประเมินฟาร์มเมื่อตรวจแล้วก็ต้องสรุปผลการสรุปผลในตรงนี้ก็สลับสรุปผลในแบบฟอร์มคือการตรวจจะใช้แบบฟอร์มเช็คลิสต์นะคะเช็คลิสต์เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานแบบฟอร์มพอตรวจบางกลุ่มอาจจะตรวจครั้งเดียวในรอบปีที่ทำมาหลายปีแล้วบางกลุ่มอาจจะ2 ครั้งบางกลุ่มอาจจะ3 ครั้งจะตรวจครั้ง2 ครั้ง3 ครั้งก็ปลายปีต้องมาสรุปผลในแบบฟอร์ม F5 แบบฟอร์ม F5 คือสรุปผลการตรวจประเมินฟาร์มว่าสรุปแล้วจะให้ใครผ่านในปีนั้นเพื่อที่จะออกขอใบรับรองก็ไปปรับสถานะตรงนั้นอีกทีหนึ่งขอใบรับรองนะคะขอใบรับรองไปขึ้นทะเบียนกับมูลนิธิที่เราไม่ได้ถึงฝั่งฝันก็คือเราไม่ขึ้นทะเบียนเราไม่ปรับสถานะเราไม่ไปเอาผลการเพราะฉะนั้นปีหนึ่งต้องไปสรุปผลกับกลุ่มเกษตรกรนะพี่เลี้ยงอันนี้ขอร้องให้ไปสรุปผลกับกลุ่มเกษตรกรว่าสรุปแล้วปีนี้ทำนาคะทำนาปีนี้อาจจะสรุปผลในเดือนพฤศจิกายนหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วตรวจเสร็จแล้วก็มาสรุปผลว่าจะให้ใครผ่านหรือไม่ให้ใครผ่านใส่ได้แบบฟอร์ม F5 แล้วก็เอาแบบฟอร์ม F5 ตรงนี้ยืนยันกับนายทะเบียนของมูลนิธิแล้วมูลนิธิก็แล้วใส่ข้อมูลของกลุ่มที่คนที่ผ่านว่ามีผลผลิตอะไรพื้นที่เท่าไหร่ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็มูลนิธิก็จะออกใบรับรองให้อันนี้เป็นสเต็ปคร่าวๆของการออกใบรับรองนะคะกระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มไม่มีเวลาบรรยายนะคะเที่ยงพอดีแล้วก็
ความเป็นอินทรีย์แล้วสรุปสิ่งที่กลุ่มเกษตรกรจะต้องมีอ่ะที่เราเรียกว่าต้องกำหนดกฎกติกาของกลุ่มว่าคืออะไรบ้างนะในวงกลมตรงนี้คือจะต้องมีมาตรฐานที่เป็นภาษาง่ายๆแปลงเป็นภาษาง่ายๆมาตรฐานมันจริงๆมันเป็นเล่มเป็นปึกใช่ไหมเกษตรกรไม่อ่านหรอกเป็น20 ข้อ30 ข้อง่ายๆโดยกำหนดร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรเขาเรียกว่ามาตรฐานกลุ่มไม่ได้ไปกำหนดขึ้นมาใหม่นะคือเป็นการสรุปมกส9,000ตรงนั้นมาเป็นภาษาง่ายๆภาษาประโยคเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับกลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วก็มีโครงสร้างกลุ่มที่ชัดเจนมีสมาชิกที่ชัดเจนนะมีใครเป็นประธานใครเป็นเลขาใครเป็นผู้ตรวจแล้วก็มีการกำหนดกฎกติกาบทลงโทษกฎกติกาตรงนั้นที่สำคัญคือจะต้องมีการบอกว่าจะต้องมีการประชุมกลุ่มประชุมกลุ่มกันกี่เดือนละครั้ง2 เดือนครั้ง3 เดือนครั้งก็แล้วแต่กลุ่มที่จะกำหนดนะคะแล้วต้องกำหนดรอบของการตรวจรับรองอันนี้สำคัญนะกำหนดรอบของการตรวจรับรองปีหนึ่งจะตรวจกันปีละกี่ครั้งในช่วงเดือนไหนที่ชัดเจนที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเลื่อนไปเลื่อนมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผลผลิตนาข้าวจะต้องตรวจกันกี่ครั้งพืชผักตรวจกันกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะต้องคุยกับกลุ่มเกษตรกรจะต้องมีกำหนดที่ชัดเจนถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุ่มผิดมาตรฐานผิดอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีบทลงโทษอันนี้สำคัญนะบทลงโทษของกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานอันนี้มันถึงจะสามารถควบคุมกันได้ไงกำหนดมาตรฐานมาเรียนรู้ร่วมกันคือการกำหนดมาตรฐานนี่ทำให้เกษตรกรเรียนรู้ร่วมกันน่ะเรียนรู้ร่วมกันในการกำหนดเป็นภาษาง่ายๆไม่เอากระสอบปุ๋ยมาใส่ผลผลิตอันนี้คือการป้องกันการปนเปื้อนเนาะสรุปแล้วกลุ่มจะต้องจัดทำมีอะไรบ้างอันนี้คือกลุ่มเกษตรกรต้องทำและต้องทำความเข้าใจเขานะต้องไปทำร่วมกับเขานำกลุ่มเกษตรกรทำในไฟล์มีนะแล้วเอกสารอาจารย์ก็ทำแบบฟอร์มไว้ให้หมดแล้วนะคะแบบฟอร์มที่จะทำเราก็จะมาเวิร์กช็อปกันนะคะมีตั้งแต่แบบฟอร์มที่1 แบบฟอร์มที่6จริงๆถ้าเข้าใจแล้วไม่ยากนะมันไม่ได้ยากเกษตรกรต้องทำต้องมีแผนการผลิตที่ชัดเจนนะถ้าปรับพื้นที่ถ้ายังไม่ทำภายในปีแรกจะทำให้หมดทั้งผืนเนี่ยภายในกี่ปีแล้วก็จะต้องเริ่มตั้งแต่สีเขียวเข้มทำเกษตรสีเขียวอ่อนเนี่ยคือระยะปรับเปลี่ยนสีแดงนี่ยังทำเคมีอยู่ปีที่1ปีที่2ก็ขยับไปเรื่อยๆปีที่3ก็ขยับไปปีที่4ก็ขยับไปนะคะไอ้ตรงนี้แล้วกำหนดบทลงโทษก็มีตัวอย่างแล้วเนาะก็ไปทำดูนะคะแล้วการตรวจเยี่ยมก็ไปคัดเลือกเกษตรกรมาเป็นผู้ตรวจฝึกเป็นผู้ตรวจฟาร์มนะฝึกเป็นผู้ตรวจฟาร์มในการตรวจก็จะมีที่ปรึกษาหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ประกอบการเข้ามาร่วมตรวจด้วยก็ได้นะคะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างตรวจแล้วตัดสินให้การรับรองก็คือใครเป็นคนตัดสินให้การรับรองคะใครตอบได้ยกมืออุ้ยในนี้ก็บอกตรงๆว่าผู้ตัดสินให้การรับรองผู้ตรวจหรือเปล่าคนตัดสินสุดท้ายใครคะกลุ่มเกษตรกรโอเคค่ะเอามาเข้าที่ประชุมกลุ่มแล้วก็ให้กลุ่มเป็นคนตัดสินว่าใครไหนผ่านหรือไม่ผ่าน
ไม่ได้เป็นผู้ตรวจผู้ตรวจเป็นคนไปหาหลักฐานสรุปให้เบื้องต้นนะคะว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านไม่ไปเอาขอให้หน่อยเสร็จแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับอุนิธิขึ้นทะเบียนออนไลน์นะคะตอนนี้ยังขึ้นทะเบียนขึ้นอยู่สองระบบอยู่ขึ้นทั้งมูลนิธิที่ขึ้นกับพอดอในฐานข้อมูลต่อไปเราจะเมิร์จข้อมูลกันนะคะสามารถที่จะไหลไปถึงมูลนิธิได้มูลนิธิต้องอาศัยงบประมาณจากของราชการค่ะเพราะเราไม่สามารถไม่มีเงินที่จะไปปรับปรุงระบบในตรงนี้ได้นะคะเราไม่มีไม่มีต้นทุนนะคะขึ้นทะเบียนออนไลน์กับมูลนิธิมูลนิธิก็จะตรวจสอบก็จะขอดูบางทีถ้าเราสงสัยจะขอดู F4 ผลการตรวจนะคะแล้วก็ต้องแบ่งหน้าที่ค่ะถ้าเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกรคือหลักๆคือหาตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรนั่นแหละมาขึ้นทะเบียนเองเนี่ยจะยั่งยืนที่สุดนะคะแต่ต่อไปถ้าขึ้นฐานของกรมพัฒน์ด้วยเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นเพราะว่าไปขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะได้ตอบสนองตัวชี้วัดของกรมพัฒน์ด้วยนะคะในตรงนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นการสรุปว่าใครทำอะไรยังไงในขั้นตอนของการประเมินนะคะแล้วก็การติดตราสัญลักษณ์ก็สามารถไปใช้ได้ใบรับรองมีอายุปีหนึ่งนะคะเขาเรียกร้องว่าทำไมไม่สองปีขนาดปีเดียวยังไม่ค่อยไปตรวจกันเลยสองปีนี่สงสัยหายไปเลยไม่ประชุมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ใบรับรองก็ไปมีอายุปีหนึ่งนะคะแล้วก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุต้องกระตุ้นให้เกษตรกรตรวจตามรอบนะคะเพราะฉะนั้นใบรับรองมันจะไม่ต่อเนื่องบางทีที่ตลาดอ่ะเขาต้องการใบรับรองนะถ้าไม่ต่อเนื่องก็เราก็ช่วยไม่ได้นะคะอันนี้ก็สรุปแล้วถึงเวลาอาหารแล้วไม่พร้อมอ๋อโอเคยังมีเวลาอีก5 นาทีเขายังไม่พร้อมอาหารคือสรุปแล้วกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS เนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มเกษตรกรเนาะเป็นเรื่องของกลุ่มเกษตรกรโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกเป็นฟาซิลิเตเตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ทำให้เกิดกระบวนการในระดับต้นๆเพราะว่าเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรบ้านเราอ่ะองค์ความรู้อะไรต่างๆอ่ะก็มีไม่มากเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนแต่กลุ่มเกษตรกรเนี่ยกลุ่ม PGS เขาบอกว่าจะต้องพึ่งตนเองให้ได้พึ่งตนเองให้ได้ทุกระบบคือต่อไปก็ต้องขึ้นทะเบียนเองได้ต้องพยายามหานะพอเราทำไป2-3 ปีแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเองเลยนะคะกลุ่มเกษตรกรสามารถขึ้นได้เราก็จะมีระบบในการคัดกรองว่าใครสามารถขึ้นได้ใครสามารถที่จะใช้ username password มาขึ้นทะเบียนได้นะคะแล้วที่สำคัญคือเป็น business farmer เดี๋ยวนี้เป็น business farmer กันเยอะนะไม่ใช่เป็นผู้ผลิตอย่างเดียวละเป็นผู้ประกอบการด้วยขายตรงทำแปรรูปทำอะไรต่างๆเป็น business farmer ถึงจะได้รายได้ที่พอเพียงนะคะถ้าขายผลผลิตเริ่มต้นเป็นโปรดิวเซอร์เฉยๆเนี่ยมันได้ส่วนต่างไม่เยอะแต่ถ้าเป็นบิสเนสฟาร์เมอร์ขายตรงเนี่ยจะได้เยอะและที่สำคัญอีกอันหนึ่งคืออันนี้คือสไลด์นี้เราต้องการที่จะให้ไปถ่ายทอดต่อกับผู้นำกลุ่มนะถ่ายทอดต่อให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อที่จะได้สร้างแรงจูงใจสีขาวไม่ดีเนาะสีขาวมองไม่เห็นใช่ไหมค่ะ
เพราะฉะนั้นสรุปแล้วระบบ PGS มันเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรให้สามารถเข้ามาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ได้โดยการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐในการที่จะขับเคลื่อนให้เข้าสู่กระบวนการในตรงนี้นะคะมันเป็นมากกว่าระบบการรับรองได้ใบรับรองอ่ะมันเป็นกระบวนการทางสังคมอันนึงที่ยึดหลักการการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นที่ตั้ง inside out นะคะไม่ใช่ outside in inside out จากกลุ่มเกษตรกรเป็นหลักนะคะแล้วเขาก็จะพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะกลุ่ม PGS ไม่ได้หยุดนิ่งพอกลุ่มที่ขอใบรับรองกัน2-3 ปี 4 ปี 5 ปีแล้วเนี่ยทางมูลนิธิแทบจะไม่ได้ไปดำเนินการอะไรกลุ่มเขามีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปทีไรต้องเห็นการพัฒนาเห็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างกลุ่มแรกสุดกลุ่มทัพไทยจากสมาชิกแค่30-40คนตอนนี้300คนแล้วกระจายไปหลายอำเภอนะคะเราก็อยากเห็นกระบวนการในตรงนี้ค่ะก็หมดเวลาพอดีนะคะเน้นนะคะเน้นให้เกษตรกรพึ่งตนเองให้ได้ทางระบบเราก็ต้องไปกระตุ้นให้เขาพึ่งตนเองไม่คอยแต่พึ่งรัฐนะคะแต่รัฐถ้ามีงบประมาณก็ไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปแล้ว PGS ก็จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชนบทจากพื้นฐานของในเรื่องของการปรับปรุงดินการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศให้คนร่วมกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในสากลโลกเนี่ยให้อยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ค่ะก็อาจารย์ขออนุญาตหยุดไว้แค่นี้ค่ะ